สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการช่างคุยตอนที่243โอ้โหผมไม่ได้มาช่างคุยตั้งแต่มอตอนที่101ใช่ป่ะไม่ใช่ผมรู้สึกว่าช่างคุยหลังๆเริ่มจะมีความห่างระดับไตรมาสเออจริงนะไม่ใช่อะไรหรอกก็ไปทำรายวันเยอะทำรายวันเยอะทำรายวันก็เลยรู้สึกเหมือนกับไม่ต้องดูแลตรงนี้ก็ได้ไม่แล้วก็พอดีแบบนะมันเหมือนคนได้ใหม่ลืมเก่าอ่ะเอาข้างหลังแล้วไม่อยากเอาข้างหน้าได้หน้าลืมหลังเฮ้ยเข้ามาอีกนิดนึงกลัวเสียงของรัฐหายไม่แน่แล้วก็อีมึงนี่พูดอะไรให้มันออกอากาศได้นะได้เออก็จริงๆมีหลายคนถามถึงว่าปีนี้ไม่มีตอนอุบาทสิ้นปีหรอไม่มีก็เลยบอกว่าเสียดายมากเลยคนเรามันจะสร้างหนังโป๊อะไรได้ตลอดก็เลยก็รู้สึกทุกแนวบนโลกนี้มันไม่ใช่แล้วล่ะจริงๆก็ถ้าจะมีก็เดี๋ยวไปขุดอ๋อจะมีอันหนึ่งคือช่างคุยที่งานมีตติ้งมันจะตัดต่อขึ้นวิดีโอก็ยังไม่เออใช่ช่างคุยมีตติ้งเสียงก็รออยู่นั้นส่งเสียงห่วยไหมฮะไม่เสียงก็คือในช่างคุยมีตติ้งเสียงก็มีเสียงหยาบมากอะหยาบอะสนุกด้วยเออคือถ้าเกิดว่าจะดูอะต้องเรียกว่าต้องซื้อตั๋วเข้ามาดูอะคือเปิดพับลิกดูไม่ได้อะต้องฟ้องครับแต่ก่อนปีใหม่นี้ตั้งใจนี่เราบันทึกรายการวันที่30ธันวาคม2556นะครับไม่รู้ว่ามาดูกันตอนไหนแต่ว่าตั้งใจเอาไว้ว่าจะไปหาตอนที่คุณรัฐพูดถึงหนัง AV ไม่ใช่พูดทุกตอนน้ำโหดที่ไม่ได้เคยเอาออกอ่ะชื่อว่าในโลกนี้ฟังยังไม่ถึง20คนโอ้โหอ๋อใช่มันเป็นเสียงนี่สมัยเรายังไม่อ๋องั้นคือเราต้องมาถ่ายวิดีโอให้ดับภาพตรงกับเสียงยากขนาดไหนล่ะยากมากหรือมันก็ทำ CG เลยคือจริงๆว่าปีหน้าเนี่ยปีนึงนะจะทำหนังโหดเอาตอนหนังโหดนะโหดมากกระแสนะโหดแบบว่าไม่มีทางหาดูได้เลยนะเดินไปแมงป่องเดินไปบูมแรงหาไม่เจอใช่หนังพวกนี้ต้องโหลดกันอย่างเดียวผมเคยเจอแบบพวกอะไรอ่ะอ๋อโกก็ดูอย่างนี้โอ้โหผมไม่ว่าร้อยขวดเต็มไม่ใช่แล้วผมก็คือชอบอ่านสารคดีฟากพวกนี้ครับดูแล้วมันสนุกดีก็จะมีรวมลิสต์หนังโหดดูแล้วแบบว่าต่อมจะกระแตกต่อมกระตุกจะแตกมากที่พี่แค่ดูเลยฮะแล้วก็แบบว่าติดใจดูแล้วติดใจไม่บางเรื่องนะเป็นหนังที่แบบคุณรัฐบังเอิญใส่เข้ามาในฮาร์ดดิสก์พกพามาที่บ้านอ๋อบังเอิญนะบังเอิญแล้วก็เลยแบบเฮ้ยไหนว่ามีนี่ไงเซอร์เบียนฟิล์มที่มันเป็นพระเอกหนังอย่างนั้นใช่ไหมใช่ที่เป็นหนังจะอ้วกอ่ะดูแล้วใช่ไหมเรื่องนี้ไม่ได้ตั้งใจดูดูเป็นหนังประเภทไหนดูไปห้ารอบอ่ะโอ้โหเซอร์เบียนฟิล์มมันอุบาทอ่ะเฮ้ยมันคือแบบมันคิดได้ยังไงทำหนังแบบนี้คิดได้นะแต่ที่สำคัญคือโปรดักชันคือมันไม่ใช่หนังห่วยโปรดักชันมันเป็นหนังแบบมาตรฐานเลยนะแต่เนื้อเรื่องเนี่ยแต่เนื้อเรื่องอย่างเลวเลยเนื้อเรื่องไม่แนะนำไม่เนื้อเรื่องไม่เลวนะเห็นไหมแดดเริ่มลุกลามโหดใช่ไหมอันนี้โหดจะโดนก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไม่เป็นไรครับก็เพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยเอาปีหน้านะได้โหได้ใช่ไหมเนี่ยโหได้โหตามตลอดโกดดูใช่ไหมเนี่ยตามตลอดโหตามตลอดได้สบายหมายถึงว่าอ๋อหมายถึงว่าถ้าถามว่าเรื่องอะไรเนี่ยถ้าทางจะน่าจะมาเป็นผู้สังเกตการณ์นะเพราะว่าผมเองก็ไม่ได้มีเวลาเคยได้ยินว่าแจมได้แจมได้ดูไม่ได้ก็เลยแต่แบบไอ้ที่คลิกนะเนโครแมนทิกหนังบ้าเลยไปลองดูนะครับสะกดยังไงผมก็ไม่รู้ฮะไม่รู้จักน้องพัดโบกรู้จักน้องพัดโบกดูทั้งสองภาคด้วยดูเรื่องอะไรดูทั้งแบบขาวดำและสีด้วยและดูเอ็กเทนอีกต่างหากไดเรคเตอร์คัตไครเทเรียนเวอร์ชันก็แบบมันไม่มันหนังพวกนี้มันเป็นหนังอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันเป็นหนังแบบไม่อยู่ในสารบบคือมันไม่ใช่หนังที่แบบคุณดูดูตามเคเบิลทีวีไม่ใช่เลยอ่ะแบบนอกกระแสเฮ้ยอาจจะเจอนะเจริญเคเบิลอาจจะมีไม่แน่นะอ้าวอันนี้เป็นตอนสุดท้ายของปี2516ครับก็เป็นสิ่งที่ทำมาเรายังไม่ได้นำตัวเลยวันนี้ผมรัดนะครับผมอาจารย์สุภเดชครับสวัสดีครับก็ลืมภาษากรนะครับก็ลืมไปก็วันนี้ทำเป็นทุกทีเรียนแบบต้องบอกก่อนนะได้รับแรงบันดาลใจจากนิตยสารสีสันเขาทำมาอย่างนี้ทุกปีเป็นเวลาผมว่า20กว่าปีแล้วล่ะคือ5ช่อง5มิช่องปีนี้ก็เลยจริงๆเขามีไปอย่างของสีสันก็มีก็ไม่กลางปีหมอห้าช่องก็มีตอนกลางปีเขาอยู่กลางปีเขาจะไม่หยุดอ๋อทีนี้ก็ของเราปีนี้จริงๆมีคนหักหลังเราคนหนึ่งนั่นคือหมอแมว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 บอกว่าจะมาบอกว่าจะมาเขาต้องไปดูคอนโดใช่ไหมกับราคา45ล้านบาทโอ้โหเล่นเฟซบุ๊กนี่ได้ตังค์ขนาดนั้นเลยเล่นเฟซบุ๊กได้ตังค์ขนาดนั้นเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นอะไรนะ suggested page คือแบบเอามาแล้วก็มีโฆษณาหมอแมวซื้อไว้หมอแมวซื้อไว้
ก็หมอแมวไม่มาก็โดนใช่ไหมหลังเอาจ่าพิชิตมาด้วยโอ้โหจ่ามานี่รับรองครับเป็นช่างคุยตอนที่โคตรมันเป็นหมอตอนหนึ่งอย่างแน่นอนหมอโหดหมอโหดหมอโหดทั้งหลายก็เลยแบบว่าไม่เป็นไรก็เชิญ2คนเนี้ยมาคุยเรื่อง5ชอบ5ไม่ชอบปิดปี2556กันว่า5ชอบ5ไม่ชอบแต่ละคนเป็นยังไงบ้างนะครับก็ถ้าเกิดใครชอบแนวนี้นะรายการช่างคุยรายวันตั้งแต่เดือนธันวาคมทุกตอนมี5ชอบ5ไม่ชอบหมดแต่มันจะมีแต่เสียงอย่างเดียวแล้วก็สนุกมากนะชื่อพ่อ2คนนี้ไม่เคยฟังคือมีอยู่ตอนนึงปีที่แล้วเนี่ยมีครูสามีปัญญาคู่นึงสามีฟังรายการแล้วเปิดในรถปัญญาเล็กติฟังรับติแล้วพอบอกว่าให้มาเขียนใน5ชอบ5ไม่ชอบสามคนมาเขียนปัญญาตามาเขียนแล้วก็บอกว่า1ในอย่างนึงที่2คนที่ทําก็คือเค้าย้ายไปอยู่เชียงใหม่เค้าไม่เขียนดีแล้วเค้าย้ายไปอยู่เชียงใหม่นี่คือชอบนี่คือชอบเค้าเพราะว่าแบบนะไม่ชอบกรุงเทพฯหรือประมาณนี้ลิเวอร์พูลแพ้เลยย้ายไปอยู่เชียงใหม่ลิเวอร์พูลแพ้ถึงย้ายไปเชียงใหม่โอ้โหแล้วจอนี้ถ้าเป็นแมนยูไม่ต้องย้ายไปซาอุดิอาระเบียได้ไงตอนนี้เนี่ยแมนยูนี่ผมอยากจะบอกเลยว่าเราเล่นเอาสุขภาพตอนนี้แมนยูต้องใช้ไม่ใครชอบแมนยูต้องใช้ iPhone 5เลยเพราะว่าสามารถลงในตารางได้อยู่กลางตารางได้เพราะเขายาวๆยาวๆเฮ้ยเขาเก่งแล้วเขาชนะ6นัดติดลิเวอร์พูลดีกว่าแพ้2นัดติดเลยนี่ยอดมันมีขึ้นมีลงเดี๋ยวก่อนแล้วเอา5ชอบไม่แล้วทีนี้2คนนั้นปีนี้ก็เลยเชิญมาออกใน5ชอบ5ไม่ชอบก็สนุกดีอ่ะ5ชอบ5ไม่ชอบปีนี้2คนนี้จะไล่กันยังไงครับจะชอบไม่ชอบจริงนะเอาไม่ชอบก่อนแล้วก็ไม่ชอบทีละคนโอเคครับกูลิสต์ไว้แล้วกูลิสต์ไว้กูลิสต์ไว้แต่พูดใจดีๆอ๋อผมลิสต์ไว้ครับผมลิสต์ไว้เรียบร้อยแล้วทำไมนี่แต่งนิดนะกันแต่งตัวเสื้อดำเลยเหรอผมก็ไม่ได้ตั้งใจนะไม่ตั้งใจจริงๆอ่ะผมใส่สตีเลอร์ทุกครั้งผมไม่ตั้งใจอ่ะผมใส่สตีเลอร์ตลอดแล้วผมตั้งใจจะซื้อสีสดใสเลยโอ้โหเพราะนานๆจะออกมาอัดไอโซแบบนี้วันนี้ผมตั้งใจตอนเช้าผมใส่มากะว่าเข้ารอบไงแล้วพอผ่านไปประมาณสัก 7:30 นตกรอบเข้ารอบไปประมาณสักชั่วโมงนึงอ่ะไม่รู้ฟอร์มสีเลอร์นี่นี่เอเดลใช่มั้ยไม่แปลกมั้ยไม่กี่ปีที่ผ่านมาไม่ปีนี้มันห่วยแต่ว่ามันเข้ารอบอยู่แว๊บนึงแล้วพออีกทีมชนะมันเลยตกรอบมันก็พี่เรียกว่าเข้ารอบเข้ารอบประมาณ40นาทีหรือ40นาทีอ่ะโอเคครับอ้าวไม่ชอบอันแรกไม่ชอบอันแรกของผมครับตัดไฟแคทครับโอ้โหอันนี้ดราม่ามันเลยการตัดไฟของตกลงมันเกิดอะไรขึ้นนะผมไม่ได้อยู่เมืองไทยตอนนั้นก็คือได้ฟังหน่อยดีไม่รู้ว่าวันฮ่องกง30พฤศจิกายนวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่ผมกำลังไปร่วมงานพันทิปของพันทิปมิทติ้งที่เขาจัดขึ้นเรือไปชมริมน้ำกันมิทติ้งรุ่นเก่ากันอะไรประมาณนี้ฮะซึ่งเราก็เห็นตึกแคทอยู่ตรงหน้าเนี่ยแหละครับแต่พอดีว่าอยู่ดีก็เหมือนกับว่าเอ๊ะมีผมเจอปัญหาว่าลูกค้าโทรมาบอกว่าทำไม access เข้าเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นก็เลยโทรไปก็เลยบอกว่าเช็คเซิร์ฟเวอร์ทุกตัวแบบสถานะคือออฟไลน์หมดเอาละต่อเฮ้ยตอนนี้ไม่ถูกละเฮ้ยยังไงวะอยู่ดีๆแบบเซิร์ฟเวอร์ออฟไลน์เฮ้ยโทรไปห้องน็อกห้องแบบเน็ตเวิร์คคอนโทรลเซ็นเตอร์ฮะบอกเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าเฮ้ยพี่คือพี่อ่ะเป็นสายที่ไม่รู้กี่ร้อยที่โทรมาผมจะบอกเลยว่าเขาเนี่ยมาม็อบไปอยู่หน้าตึกแล้วเขาก็ตัดไฟตึกเนี่ยตอนเนี้ยดับทุก ISP ดับทุกจุดผมก็อ้าวเหรอครับก็คือโอเคถ้ามันเป็นเรื่องจริงอ่ะก็จริงก็จริงก็ได้เพราะว่าเซิร์ฟเวอร์ดับ5ตัวของเราดับจริงแล้วผมเช็คใน Facebook คนอื่นที่เป็นเน็ตเวิร์กแอดมินเหมือนกันทุกคนก็โดนเหมือนกันหมดว่าดับจริงเราก็แบบว่าคือเรารู้สึกว่าคือผมเป็นเน็ตเวิร์กแอดมินผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยอย่าเน็ตคือสายข้อมูลอ่ะมันไม่ได้มีความคิดทางการเมืองนะฟอร์ดมันบอกไว้มันไม่น่าจะมายุ่งอะไรกับตรงนี้แล้วมันเป็นเครือข่ายสาธารณูปโภคระดับเดียวกับไฟฟ้าประปาอะไรพวกเนี้ยคือถ้ามาทำให้มันดับแล้วมันมีปัญหาเนี่ยมันสะเทือนต่ออะไรหลายอย่างเยอะมากวันนั้นผมก็จริงๆแล้วครึ่งนึงผมก็รู้สึกว่าเอาช่างเถอะถ้าเขาตัดไฟก็เป็นเรื่องของเขาเราก็รอเขากู้แล้วกันเราก็ทำอะไรไม่ได้ผมก็อยู่กลางแม่น้ำแต่ว่าผมก็เห็นบรรดาเพื่อนๆได้ไหมเป็นทุกคนไปสแตนบายที่ห้องแคทไปหมดละอีฟอร์ดก็คนนึงก็ไปนั่งตั้งป้อมรอนะฮะแล้วก็เสร็จแล้วทุกคนก็มาแบบเป็นวันอาสาหบูชาของเน็ตเวิร์กแอดมินต้องมารวมตัวกันโดยที่ไม่ได้นัดหมายทุกคนมาด้วยความเรียกว่าแทบจะจุดทูบอะไรดาต้าเบสฉันจะเป็นอะไรนะคือต้องอธิบายว่าเวลาพวกเซิร์ฟเวอร์พวกนี้มันทำงานบนซอฟต์แวร์พื้นฐานข้อมูลอ่ะมันเอาข้อมูลบางส่วนไปเขียนในแรมไปใช้ตรงนี้แล้วเวลาตัดไฟกระทันหันเนี่ยข้อมูลบางส่วนที่มันอยู่กลางอากาศเนี่ยมันจะหายไปเลยแล้วเสร็จแล้วสิ่งนี้เกิดขึ้นก็คือว่าข้อมูลมันพังบางทีฐานข้อมูลพังบางทีหรือบางทีเครื่องพังก็มีอะไรอย่างเงี้ยครับผมคือเงี้ยผมยังไม่ค่อยโดนผลกระทบอะไรเท่าไหร่เพราะว่าลูกค้ายังไม่ค่อยเยอะ
แล้วก็ความเสียหายทั้งด้านฮาร์ดแวร์กับดาต้าเบสไม่ค่อยมีแต่คนที่เสียหายเยอะก็มีแล้วพอผมบ่นๆเรื่องนี้ไปก็กลายเป็นว่าแบบว่ามีข้อความโซเชียลเน็ตเวิร์กถาโถมเข้ามาเต็มหมดประมาณว่าแบบเรื่องแค่นี้คุณต้องยอมเพื่อประเทศชาติสิเซิร์ฟเวอร์กูเกี่ยวอะไรกับประเทศชาติวะไม่แต่นั้นในด้วยผมคนนอกนะผมไม่ได้อยู่เมืองไทยนะเขาตัดไฟทำไมอ่ะจากข้อมูลที่ผมได้มาเขาบอกว่าเขาต้องการจะทำให้เน็ตเวิร์กของแคทแล้วก็ TOT ดาวเพื่อที่ว่าจะไม่สามารถให้รัฐบาลส่งคำสั่งไปยังต่างจังหวัดผ่านเครือข่ายเน็ตเวิร์กตรงนี้ได้เฮ้ยอ๋อเหรอซึ่งก็ 3G ไม่มีเลยครับแต่ว่าพี่นึกว่ามันก็เป็นเหมือนกับว่าก็เป็นหนึ่งในวิธีการที่ฝั่งเอกชนต้องการที่จะอะไรนะหยุดภาครัฐไม่กระทำการอะไรก็ตามแต่อันนี้ก็เป็นหนึ่งในอย่างที่เขาถามพี่ไม่ได้มองว่าคือผมถ้าไม่มองเรื่องการเมืองผมก็ช่างเถอะก็คือจะทำอะไรก็ทำไปแต่ว่าการกระทำตรงนี้มันเป็นแบบว่ามันเป็นผลกระทบที่มีต่อเครือข่ายอย่างแท้จริงเยอะมากเยอะมากก็คือNetwork Interlink ที่ออกจากแคทไปเนี่ยประมาณ75กิกของประเทศเราแล้วก็มันเป็นเซ็นเตอร์ของ IX และ Internet Exchange ก็คือเครือข่ายทั้งหมดที่มันวิ่งผ่านตรงเนี้ยมันจะแบบหลาย ISP ก็จะแบบว่าวิ่งหากันไม่ได้ประมาณเนี้ยครับผมเนื่องจากผมเป็น Network Admin ดังนั้นน่ะไอเนี่ยมันถือว่ามาเป็นการกระทําที่ผมรู้สึกว่าหงุดหงิดที่สุดเลยแล้วพอผมโพสต์ข้อความอธิบายนะว่าเหตุผลทางเทคนิคอย่างเดียวเนี่ยไม่มีการเมืองเลยว่าการที่คุณตัดไฟแคทมันจะเกิดตื้อๆๆๆนะจ๊ะอะไรเงี้ยก็จะมีแบบโหยผมจะไม่ follow อาจารย์สุภเดชต่อไปแล้วผมนึกแล้วคุณเป็นคนมีความคิดอย่างงี้มึงช่วยแหกตาดูหน่อยแหกตาก่อนแหกปากได้มั้ยความเสียหายมันก็คงประมาณแบบเหมือนกับถ้าจะเป็นขั้นต่อไปคือมือถือล่มเพราะประมาณนั้นประมาณอย่างงั้นคือมือถือล่มก็อาจจะบอกได้ว่าไม่ได้ทำเพื่อชาติหรอโอ้โหแต่ถ้าเกิดว่าพ่อแม่พี่น้องต้องเข้าโรงพยาบาลหรือต้องการติดต่อใครมันเดือดร้อนกันแบบจริงๆอันนี้ก็เหมือนกันนี่อันนี้ยังแค่เบาๆแค่เน็ตล่มใช่มี2ด้านแต่ว่ามันส่งผลลบเยอะจริงๆ aftermath หลังจากนี้ก็คือเราก็คงจะไม่ต้องไปใช้ของแคทแล้วคืออุ้ยตอนนี้ก็มีตำรวจล้อมเรียบร้อยเลยนั่นหมายถึงว่าเราสมมติในอนาคตสมมติว่ามีเกิดเป็นคนจะไปตัดอีกอะเราก็ต้องหาทางช่วยตัวเราเองไม่ใช่เราไปทำอย่างอื่นผ่านที่ไม่ผ่านแคทได้ไหมอะอันนี้ทำได้ครับก็คือว่าตอนนี้บรรดาคนที่ทำระบบตรงนี้ถ้ามีงบประมาณก็จะเริ่มหาเขาเรียกว่าเป็น redundant server ก็คือเป็นเซิร์ฟเวอร์สำรองที่อยู่ต่างประเทศอย่างเจฟฟอร์ดก็ไป Microsoft Azure ฟอร์ดก็ไป Windows Azure ใช่ครับก็คือจริงๆในความเป็นจริงแล้วอ่ะการที่จะเข้าไปทำอะไรอย่างนั้นมันค่อนข้างจะเป็นเรื่องยากอยู่ระดับนึงมันต้องมีเงินระดับนึงรวมไปถึงการที่จะเข้าไปตัดไฟด้วยนะใช่อ๋อจะเข้าไปทำแคชใช่ไหมพี่หมายถึงว่าหาทางออกเรียนนั้นอื่นแต่ว่าการจะเข้าไปตัดไฟแคชมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะใช่ใคือเห็นครับผมมีข้อมูลมา2สายทางฟอร์ดบอกว่าที่อยู่ที่หน้างานเลยเนี่ยบอกข้อหนึ่งเซิร์ฟเวอร์ดับจริงข้อ2ก็คือมีคนมาเอารีโมทของเจเนเรเตอร์ไปอีกข้อมูลอีกฝั่งหนึ่งก็คือเป็นพี่ที่ผมรู้จักเขาทำงานด้านเครือข่ายเหมือนกันเขาบอกว่าได้ข้อความมาจากเมนเจอร์ฝั่งเขาบอกว่าทีมที่มาตัดเนี่ยไม่รู้จะตัดยังไงก็เลยปีนขึ้นไปบนหม้อแปลงแล้วก็ดึงฟิวหม้อแปลงแล้วเอากลับไปด้วยก็คือถ้าดึงฟิวที่หม้อแปลงก็จบคือเขามีแคทมีเจเนเรเตอร์แต่เจเนเรเตอร์ก็ปั่นสามารถปั่นเลี้ยงได้จนถึงจุดหนึ่งเท่านั้นปั่นเลี้ยงไปตลอดไม่ไหวก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในจริงคนนี้กระทบก็อีกคนหนึ่งก็ฟอร์ดเนี่ยกระทบก็จะกระทบสองด้านด้วยกระทบเรื่องหน้าที่การงานตัวเองแล้วก็ไทเทเก็ตมาสเตอร์ใช่ฟอร์ดอ๋อเกิลเจนใช่ไหมเกิลเจนแคนเซิลแล้วฟอร์ดบัตรของฟอร์ดก็แบบโดนระบบตรงนี้มันโดนไปด้วยแล้วฟอร์ดแบบว่าจ่ายเงินซื้ออะไรเรียบร้อยแล้วแล้วไทเทเก็ตเขาก็แบบว่าอ๋อเกิลเจนเลยไม่มาเลยใช่ไหมไม่มาเลยเหรออันนี้พูดจริงพูดเล่นผมไม่แน่ใจว่าไม่ผมไม่แน่ใจว่ามามั้งอ๋อมาแต่ว่าเซกชันที่ฟอร์ดจองพอดีเลยมีปัญหาได้ชดเชยร้อยนึงมั้งได้เงินชดเชยร้อยบาทตัวอะไรตัว 4,500 โอ้ทำไมชดเชยน้อยเงี้ยบางเขาก็มีแบบว่าเป็นดราม่านะประมาณแล้วแบบว่าเฮ้ยป้าเปล่าคนบางคนมันลงทุนบินจากต่างประเทศจองโรงแรมเพื่อมาดูคอนเสิร์ตนี้ใช่ครับมันก็มีแบบคือแฟนที่เป็นพวกแฟนรุ่นฮาร์ดคอร์หน่อยเนี่ยเขาก็จะแบบอย่างเพื่อนผมที่ติดพวกเอ็กซ์เจแปนเวลาบินไปดูที่ญี่ปุ่นก็จะต้องจองโรงแรมจองอะไรพวกนี้นี่คือหนึ่งแค่หนึ่งไม่ชอบของอาจารย์โกนะครับมันจะจบกี่โมงเนี่ยเนี่ยแต่ว่าเป็นเรื่องใหญ่จริงๆอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่
คือตอนแรกผมคิดว่าทุกคนน่าจะโมโหเรื่องการเมืองแต่ผมอันนี้คือชอบใช่ไหมไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบเราอยู่รายการเดียวกันพี่อ๋อมันห้าชอบห้าไม่ชอบเว้นตอนนี้กำลังจะเริ่มอีกอย่างนึงเลยคือแดดเผาหน้าแล้วพี่ขอย้ายมุมก่อนได้ไหมเออจะย้ายหน้ามันย้ายก็ดีครับพี่ย้ายแป๊บนึงนะครับสวัสดีครับมีต้องแล้วไม่ชอบไม่ชอบแล้วต่อไปไม่ชอบหมอรัฐอันที่ห้าครับใครไม่ชอบกูที่มึงไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบกับมึงไปของคุณไม่ชอบไม่ชอบผมไม่ชอบเรื่องแรกก็ให้เข้ากับอาจารย์สุประเดชหน่อยคือผมไม่ชอบเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันเอ้านั่นแหละเต็มมือเลยระดับหนึ่งก็นี่ไงต้องมาถือหาเหวอะไรเงี้ยพวกนี้เยอะแยะว่าไงบ้างคือตั้งแต่อย่างเมื่อก่อนเนี่ยผมเล่น Facebook เงี้ยอย่าง Facebook เงี้ย Facebook ก็เมื่อก่อนมันไม่ได้มีอะไรที่แบบมากมายมหาศาลรำคาญนะรำคาญมากอ่ะคือแบบมีทั้ง suggested page มีโฆษณามีตอนที่ผมเป็น Facebook ใหม่ๆเมื่อผมเป็นคนแรกๆของประเทศที่เล่น Facebook อ่ะโอ้โหนานมากอ่ะกลับไปดูย้อนปี67เอ้ยก่อนแต่งงานอีกนี่ผมเล่นตั้งแต่ก่อนแต่งงานอ่ะ78จะ8ปีแล้วนานมากอ่ะตั้งแต่ Facebook ออกปีแรกอ่ะ Facebook ออกปีแรกปี2004นะพี่เออปี2ปีแรกอ่ะ2006ที่เล่น2006โอ้โหรุ่นตั้งแต่รุ่น High Five อ่ะรุ่นยุคนั้นถ้าคนอื่นเค้าเล่น High Five อยู่แล้วเล่น Facebook อ่ะสมัยนั้นมีโพกมีปุ๊บจําได้มั้ยโพกนี่ทีหลังนะตอนแรกมันไม่มีโพกด้วยนะใช่ครับโพกเป็นออปชันที่ผมงงมากตอนเล่นเป็นงงมากเป็นอะไรของมึงมีไว้ทำสตรึกอะไรวะไม่แบบสกิดติ่งสกิดติ่งเดี๋ยวนี้ยังมีไหมปุ่มนี้ไม่มีพี่มีแต่ว่ามีฟังก์ชันนี้แต่ไม่เอาตอนนี้มันกลายว่า Facebook มันกลายเป็นมันเละผมว่ามันเละในจุดนึงคือเละอย่างมันโอเวอร์อินฟอร์เมชันมันฟีดกันเกินไปแล้วแบบมันไม่ใช่แบบสิ่งที่เราจะต้องเล่นกันแล้วอ่ะคือแบบมันใช้เวลากับเราเยอะไงอย่างเมื่อก่อนมันแค่เพื่อนคุยกันทักทายเจอเพื่อนเก่าเฮฮาจบเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นว่าใครก็ไม่รู้เยอะแยะโฆษณาหรือว่าเพจที่ไปกดไลค์มาเต็มแบบคือวันนึงอินโฟเมชันมันเข้ามาจนสมองจะบวมอ่ะเสร็จแล้วมันก็ตามมาด้วย LINE กรุ๊ป LINE กรุ๊ปนี่เป็นอะไรที่แบบโอ้โหแล้วเราจะออกจากไลน์ก็ไม่ได้เพราะจอกไลน์กรุ๊ปเนี่ยมันจะดูเราแบบเฮ้ยไอ้นี่ลีฟกรุ๊ปทุเล่ละรู้กันหมดทุกคนแล้วเราก็โอเคเราก็มิวไว้แล้วก็มิวไว้แต่แม่งก็เงื้อเงื้อที่ก็มิวแบบไม่สั่นสีมันก็แต่มันก็จะแบบตลอดอ่ะไม่เป็นไรผมก็เป็นอย่างนี้แล้วมันก็แบบมันจะขึ้นตอนหน้าจอตอนที่แบบว่ามันมีมาใช่ไหมถึงแม้เราจะมิวไปแล้วเป็นพันเลยมันก็จะมาแบบอะไรอ่ะทวิตเตอร์อินสตาแกรมTwitter ผมไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ Instagram ผมเล่นเพราะ Instagram ผมไม่มีปัญหาผมถ่ายรูปมันก็เลื่อยเปื่อยนิดหน่อยหนุกๆไปส่วนใหญ่มีแต่รูปลูกอ่ะแหละไม่ได้มีอะไรไม่ได้มี Instagram ลูกมากกว่าไม่ได้มีอะไรดราม่าหรอกมันก็โอเวอร์อินฟอร์เมชั่นไงแบบเยอะมากแล้ว LINE กรุ๊ปเนี่ยบางทีหลังๆโดยเฉพาะด้วยเหตุการณ์บ้านเมืองอะไรพวกเนี้ยมันก็จะกลายเป็นว่าภายในเวลาสัก5นาทีอาจจะมีสัก100ข้อความขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าทุกคนก็จะเต็มไปหมดแล้วเต็มไปด้วยเค้าว่ากันว่าไม่จริงนะเขาใครวะแล้วส่งต่ออ่ะส่งต่อแล้วมันไม่จริงด้วยแล้วบางคนเนี่ยส่งบางคนยิ่งเจ๋งก็คือไม่อ่านนะแล้วส่งต่อแล้วไอ้คนก่อนอันนี้ส่งต่อเรื่องนี้แล้วไงส่งต่อลูกเรื่องเดียวกันยาวเรื่องเดียวกันยาวเลยยาวแบบเยอะมากอ่ะแล้วยังไม่จบพอตอนหลังอย่างพูดถึง Instagram ก็จะมีหรือไม่ก็ Facebook ทั้งหลายก็จะเป็นเซลฟี่อ๋อใส่หน้าตัวเองคือไม่เข้าใจว่าคือถ้าเป็นดารายังพอทนใช่มั้ยก็จะมีบางคนถ่ายหน้าตัวเองตลอดอ่ะถ่ายหน้าตัวเองตลอดผมเนี่ยใน Twitter ใน Instagram หรืออะไรเงี้ยผมพยายามหลีกเลี่ยงงานถ่ายหน้าตัวเองให้ไม่บ่อยคือผมจะถ่ายบ้างก็ต่อเมื่อมันมีเป็นเหตุการณ์หรือว่าเจอคนบางคนที่เราอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเผื่อมาถึงแล้วถ่ายหน้าตัวเองตลอดเนี่ยเซลฟี่ตลอดเนี่ยแล้วถ่ายหน้าตัวเองแล้วมีแต่หน้าตัวเองเต็มหน้าบางทีพรุ่งนี้ก็เป็นรูปหน้าตัวเองแล้วทำไมเราถึงอยากจะดูหน้าเขาทุกวันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าเขาเป็นดาราก็ว่าไปอย่างใช่มั้ยอันนี้ผมก็เกรงใจบางคนเหมือนกันนะผมไม่กล้าพูดมากแต่ผมก็แบบก็ไม่จะถ่ายหน้าตัวเองบ่อยเลยที่ต่างประเทศก็มีกระแสแบบเซลฟี่ที่แบบว่าแบบเป็นคำเอาไว้ที่แบบว่าไปไล่ถากถางคนที่แบบว่าชอบถ่ายหน้าตัวเองเลยนะจะถ่ายทำไมเยอะแยะคือมันทำให้กล้องหน้าของเราเนี่ยมันดูแบบโอเวอร์ยูสไปป่ะบางทีเราเข้าใจนะเราไม่มีทางที่จะต้องถ่ายงี้แต่ว่าตอนนี้การว่ากล้องหน้ามีหน้าที่เพื่อถ่ายหน้าตัวเองเสมอแล้วบางคนก็ยิ้มท่าเดียวเลยนะคือหน้าเดิมทุกแหมไม่อยากจะบอกเลยคนนึงใน Instagram ผมเนี่ยเป็น DJ นะอยู่คนนึงเออเอาละพี่เซลฟี่ทุกวันเซลฟี่ตลอดทั้งวันทั้งคืนแบบโหเซลฟี่อย่างเดียวแล้วแบบคือแบบถ้าเผื่อพี่หน้าตาแบบนะคือเซลฟี่ผมอยากจะบอกอย่างนึงคือว่าถ้าคนถ่ายเซลฟี่เนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงหน้าตาดีหรือว่ารูปร่างดีเนี่ยช่วยเซลฟี่แล้วอย่างนี้หน่อย
คือบางทีเอาหน้าออกไปบ้างแต่มีหน้าอื่นเข้ามาบ้างมีสองหน้าอะไรอย่างเงี้ยให้แบบมีหน้าอื่นให้แบบรู้สึกชูใจนิดนึงแล้วก็อีกอันนึงที่ผมไม่ชอบของเทคโนโลยีในปัจจุบันคือเนื่องจากว่าเวลาล้นเครื่องไฟฟ้าหรืออะไรพวกเนี้ยมันกลายเป็นว่าต่างคนต่างอยู่ในโลกส่วนตัวจริงมันไม่คุยมันไม่ทักมันไม่จัดรายการอยู่ด้วยกันยังต้องยกกล้องมาถ่ายเลยแล้วก็เฮียเซลฟี่อันนี้1 2 3ต่อไปก็เนี่ยก็เป็นแบบทำให้เหมือนกับโลกเราไม่มีความปฏิสัมพันธ์ยังไงมันไม่เหมือนกับตอนเราเป็นเด็กๆหรือเป็นวัยรุ่นที่แบบเราคุยเฮฮากันเดี๋ยวนี้นั่งกินข้าวกันอย่างเงี้ยถ่ายแต่รถไฟฟ้าเนี่ยสมัยคือถ้าเราขึ้นไปสถานที่ที่เราไม่รู้จักใครถึงมันไม่ยกมือถือมันก็ยกหนังสือขึ้นมาอ่านนะมันก็ไม่บ่อยผมว่าก็เป็นเครื่องผมว่ารถไฟฟ้ามันเป็น private zone แบบนึงนะยังไงคนเราก็หาเรื่องทำนั้นอยู่ดีแต่โต๊ะอาหารผมว่าบางครั้งก็โต๊ะอาหารนี่ไม่ไหวนะบางทีไปนั่งกินข้าวแล้วก็มัวแต่กดกันเงี้ยผมว่าไม่ใช่แต่รถไฟฟ้ามีอันนึงที่ข่าวที่ซานฟรานไงที่มีคนยิงคนตายอยู่ในรถแต่ไม่มีคนเห็นเพราะคนมัวแต่นั่งในรถพูดจริงในรถรางอ่ะเอ้าไม่ได้ตามข่าวไม่รู้เป็นคนไทยนะเป็นคนไทยเป็นคนไทยที่ไปยิงหรือคนไทยที่โดนยิงเขาที่ไปยิงเขาเฮ้ยแล้วกล้องจับได้ว่าเนี่ยเขาไปยิงเอามือแบบจับเนี่ยมันยิงแต่ว่าในไม่มีพยานบุคคลเลยเพราะว่าในพยานบุคคลทั้งหมดในรถเนี่ยเล่นอันนี้กันหมดโอ้เอาไม่ได้ข่าวดังจะตายเป็นข่าวไม่ได้ตายแล้วนี่แหละก็เลยแบบไม่ชอบอีกอันนึงที่ไม่ชอบของเทคโนโลยีในปัจจุบันก็คือ Twitter Music App มีด้วยเหรอเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่โกเคยเขียนไว้ว่ามันเป็นเทคโนโลยีแห่งความล้มเหลวประจำปี2013เฮ้ยมีด้วยเหรอไม่รู้เลยเนี่ยขนาดคนแม่งเล่น Twitter ขนาดนั้นล้มเหลวเลยเออแล้วไงเดี๋ยวนี่ยังเป็นหนึ่งถ้าชอบอันเดียวถ้าไม่ชอบอยู่อันเดียวนี่ผมพูดรวมเทคโนโลยีที่ที่เรียกผมไม่ชอบของปีนี้คือมันเป็นแอปแห่งความล้มเหลวที่สุดอันนึงบนโลกนี้เลยนะเออคือแบบออกมาทำไมหรอพี่ออกมาทำไมครับพี่อยู่ Twitter ของพี่ดีๆแล้วพี่มาทำไร้สาระของพี่อ่ะหน้าเว็บมันยัง coming soon อยู่เลยเออจนมันเมื่อไหร่มันจะ going soon วะคือแบบในที่สุดมันไม่มีอยู่จริงนะ Twitter Music App เนี่ยคือออกมาทำไมอ่ะคือไอ้ Music เนี่ยอย่าไปว่า Twitter เลยแน่ๆอย่าง Steve Jobs ยังพลาดเลยปิ๊งอ่ะจริงเละเลยอ่ะคือเขาก็คือมันต้องลองไงแล้วถึงได้รู้โอเคพลาดแต่ไอ้ Twitter นี่ไม่อยากรู้มันมีด้วยอ๋อมีแม่งแบบสุดๆอ่ะไม่แต่ว่าถ้าพูดถึงความล้มเหลวของเทคโนโลยีผมจะพูดรวมนะผมไม่ได้พูดก็พูดรวมว่าที่ไม่ชอบมากๆก็อย่าง Windows RT Surface อย่างเงี้ยออกมาทำไมครับพี่ให้เขาต้องทำ Surface เขาออกมาเป็นเพื่อเป็นมาตรฐานแบบเดียวกันกับที่ Android ออก Nexus ครับคือเวลาที่นักพัฒนาทำแอปขึ้นมาเนี่ยแล้วแบบพวกผู้ผลิตอยากทำฮาร์ดแวร์กันสเปซสปักใช่ไหมนักพัฒนาแอปก็รู้สึกแบบว่าแล้วฉันต้องไปยึดถือกับฮาร์ดแวร์ตัวไหนที่เป็นสแตนดาร์ดวะอ๋อจะทำเป็นโกลสแตนดาร์ดแต่เสือกไม่โกลสแตนดาร์ดนั่นขึ้นมาใช่ครับแต่ผมว่าครึ่งนึงก็คือเพราะว่าทางฝั่ง Microsoft เองเนี่ยก็ยังเก๊ะๆกลางๆกับ Windows 8อยู่คือทิ้งข้างใดข้างหนึ่งก็ไม่ได้คือจะไปโกออนโมบายเต็มตัวก็ไม่ได้จะเดสก์ท็อปก็ไม่ได้มันออกมาเป็นแบบกลับไม่ได้ไปไม่ถึงอ่ะรุ่นมันก็กักอ่ะคือถ้าเป็น Windows Pro ก็โอเคไงคือแบบคือยังมีเดสก์ท็อปให้แบบใช้งานเต็มประสิทธิภาพมีทัชสกรีนให้เล่นได้ถึงแม้แอปยังไม่ค่อยเต็มประสิทธิภาพเท่าไหร่ส่วน RT นี่คือตัดเดสก์ท็อปออกมีเดสก์ท็อปให้ใช้แค่ Microsoft Office กับ Internet Explorer อ่ะคือแบบเหมือนคอมเจ๊งอ่ะเล่นได้ติดเดียวก็แบบเออแล้วซึ่งก็รวมไปถึง BlackBerry ของปีนี้อีกโอ้โหนั่นก็เลยกลายเป็นว่าแบบเฮ้ยไม่ชอบอ่ะว่าทำไมมึงเข้ามาเสนอให้มึงขายแล้วนะมึงยังกล้าๆจะไม่ขายอีกจนกระทั่งไอ้หุ้นใหญ่เพิ่งขายไปใช่ไหมเมื่อแฟร์ขายไม่ก็ไม่ได้ไม่แต่ก่อนหน้านี้คือแบบตั้งใจแล้วว่ามึงขายแน่ๆแล้วอยู่ดีมึงถอนปุ๊บไม่ขายเงี้ยแล้วออก BlackBerry รุ่นอะไรนะที่เขาต้องออกคือ Q10 กับ Z10 กับ Q10 คือแบบ Q10 นี่แท้งตั้งแต่ยังไม่ออกอ่ะเพราะว่าผลิตเสร็จบริษัทรีเทลที่อเมริกาพวกคาร์เก็ตพวกวอลมาร์ทเนี้ยไม่รับซื้ออ่ะไม่รับเอาไปขายเพราะว่าคนไม่เอาแน่ๆอ่ะคือเป็นความรู้แล้วแซด10ก็แบบเฮ้ยแซด10เล่นยากนะแซด10ก็ยากครับเล่นยากเป็นทัชสกรีนที่เล่นยากนี่2ท่านกดไปหมดแล้วสิพูดให้ความเห็นได้ขนาดนี้ไม่เป็นลองเล่นไปลองเล่นมาแล้วแซด10คือ Q10 เนี่ยไม่เล่นแน่ๆเพราะมันคือแบบเดิมใช่มั้ยก็ไปลองทัชสกรีนแต่แบบมันออกนะมันออกจากแอปหรือการเปลี่ยนแอปอะไรเงี้ยลําบากอ่ะไม่คือเค้าพยายามที่จะสร้างเพอร์เซปชันที่แบบใช้แล้วไม่เหมือนคนอื่นก็เลยกลายเป็นว่าต้องมานั่งลือแบบลือแนวความคิดของคนใหม่ว่าถ้าจะเข้าจะออกต้องทำอย่างนี้นะแล้วเราติดกับของพวกนี้ไงแล้วพอแบบจะต้องมาเปลี่ยนทั้งหมดอ่ะแล้วเพื่ออยู่ซึ่งเป็นบริษัท
โทรศัพท์ที่หนึ่งในกระจอกสุดในโลกบนโลกอันนี้แล้วเราต้องเขามีเทคโนโลยีนะพี่เทคโนโลยีการส่งข้อมูลแบบเข้ารหัสของเขาเนี่ยยังดีที่สุดอยู่นะคือแบบเลยเนี่ยแต่ทุกคนเนี่ยแต่ทุกคนมันทุกคนก็มีพลาดๆทั้งนั้นแหละแต่โหแต่ BlackBerry นี่เป็นข่าวเศร้าประจำปีนะครับรู้สึกมันลงมันจะลงอะไรเร็วขนาดนั้นนะคือเทคเนี่ยนี่คือที่ผมไม่ชอบในเรื่องเทคไม่ยอดดีไหมผมไม่ได้ผมก็หยุดเรื่องเทคของผมเพราะผมเป็นสำนักนี่สำหรับบ้านๆอย่างผมจริงพูดเรื่องเทคจะได้เข้าถึงประชาชนหน่อยไม่ใช่แบบอาจารย์สุประเดชยิ่งดีใจดีใจที่พูดถึงเซลฟี่ผมก็เกรงใจไม่กล้าพูดโอ้โหแล้วดูฟีดบนไปลงฟีดบนเอาท่านผู้ชมลองดูฟีดบน Facebook ของท่านหรือว่าฟีดบน Instagram ของท่านท่านจะพบเซลฟี่เกินครึ่งทุกวันเซลฟี่เนี่ยคือเราถ่ายหน้าตัวเราเองมันเป็นศัพท์ใหม่ผมเขียนไว้ใน English Encounter ของผมก็คือเป็นศัพท์ใหม่ใน Oxford ออนไลน์นะไม่ใช่ Dictionary นะเป็นออนไลน์นะปีนี้เลยเป็นข่าวเฉพาะเรื่องนี้คือคำนี้เป็นคำที่ฮิตเมื่อสัก2ปีก่อนจะเป็นคำว่า Unfriend ไอ้ Follow กับ Unfriend ปีนี้เป็นเซลฟี่ปีนี้มีเซลฟี่กับ Twerk 2คำ Twerk นี่อะไรครับ Twerk คือถ้า Miley Cyrus กระเด้าตูดให้หนึ่งไอ้ชอบ2ครับเอาไปแล้วโอ๊ยไปกันใหญ่แล้วไม่ชอบ2ครับ2อาจารย์ตุบเดชคอนโดไม่ให้เลี้ยงหมาครับคอนโดไม่ให้เลี้ยงโอ้เพิ่งมาออกปีนี้เหรอเปล่าครับก็มีอยู่แล้วมันมีมาเป็นหลายศตวรรษแล้วไม่ได้จะเลี้ยงหมาเพิ่งเลี้ยงผมเพิ่งเลี้ยงหมาปีนี้แต่ผมเลี้ยงมันเพิ่งปีนี้ก็เลี้ยงแต่กับต้นปีแต่ว่าด้วยการที่เราเลี้ยงในคอนโดใช่ไหมเราก็พยายามรักษาไม่คอนโดพี่ก็ห้ามเลี้ยงหมาเหมือนกันนะครับคือแต่นี้ก็คือไม่ชอบไงถ้าถามว่ามันถูกต้องไหมมันไม่ถูกต้องหรอกแต่ถ้าถามว่าไม่ชอบคือไม่ชอบใช่เอาเราเหตุผลเราไม่พูดถึงเราพูดถึงความไม่ชอบไม่ชอบกติกาเรารับยอมรับก็คือตอนนี้ก็คือว่าพอเลี้ยงเมลอนอยู่ในห้องแล้วก็พบว่ามันไม่ได้ไปกวนใครหรอกแต่พอผู้จัดการตึกเห็นกรรมการตึกเขาก็จะมาฟ้องผู้จัดการตึกแล้วผู้จัดการตึกก็จะมาคุยกับผมบอกว่าพี่ครับทำอะไรสักอย่างทำอะไรอ่ะให้กูเอาหมาไปหั่นทิ้งเหรอหรือให้กูทำอะไรวะแล้วเราแก้ปัญหาอย่างว่าถ้าเผื่อว่าเจอคนที่อย่างเงี้ยอย่างโง่เงี้ยโง่ต้องทำไงคือถ้าห้ามเลี้ยงหมาอย่างนี้เราต้องทำยังไงคือตอนณปัจจุบันตอนนี้ก็ใช้วิธีเลี้ยงไว้ที่ออฟฟิศจอยครับก็คือออฟฟิศจอยเขาจะเป็นโคเวิร์กิ้งสเปซเป็นบ้านใหญ่ๆใช่ไหมก็คือตอนนี้ปัญหาของเมลอนคือเมื่อก่อนถ้าอยู่คอนโดมันจะเหงาตอนกลางวันคือมันจะไม่เจอคนเลยแต่กลางคืนมันจะเจอผมเจอจอยเงี้ยมาเล่น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 ตอนนี้ก็เลยกลายเป็นเปลี่ยนเวอร์ชันก็คือกลางวันจะเจอคนเพียบเลยส่วนกลางคืนปิดบ้านเหงานอนไปก็เป็นทางออกที่เรียกได้ว่าก็ดีที่สุดแล้วแต่ถ้าถามถึงว่ามันมีไหมคอนโดที่เลี้ยงหมาได้มีครับมีแต่ว่าก็เป็นคอนโดอย่างเช่นเป็นคอนโดที่เลี้ยงหมาไม่ใหญ่ให้เลี้ยงหมาได้แต่เลี้ยงหมาไม่ใหญ่ผมไม่ใหญ่อยู่แล้วนี่แจ็คก็ใช่แต่ว่าถ้าจะให้ซื้อขายคอนโดไปซื้อบ้านใหม่เพื่อหมานี่ก็จริงๆอยู่ในทางเลือกนะไม่เพราะโกตอนนี้โกจะซื้อห้องใหม่อยู่แล้วไม่เหรอซื้อไปแล้วพี่อ๋อโกซื้อห้องใหม่ไปแล้วก็มีเมลอนไงแต่ทีนี้ก็คือพอมานั่งคิดดูคือพอเขาบอกว่าไม่ให้เราอยู่เพราะว่าหมามีปัญหาเนี่ยก็ต้องเลือกเอาว่าจะเอาตัวเราหรือเอาหมาซึ่งตอนนั้นน่ะในใจผมอ่ะคิดในใจแล้วก็ฆ่าหมากูซื้อห้องใหม่ก็ได้นะสัตว์อะไรนี่พูดถึงหมาไม่ใช่เมลอนไม่ถึงเมลอนสัตว์นี่คือเมลอนน้อยใหม่นะเมสัตว์เมลอนเมลอนไอ้คำว่าสัตว์เนี่ยคุณรัฐก็เคยออกมาตอนมั่นคงดีไม่แต่เมลอนไงพูดถึงเมลอนไงแล้วไงต่อซื้อห้องใหม่ก็ได้เมลอนหงุดหงิดถ้ามีตังค์นะอันนี้วงเล็บด้วยว่าถ้ามีตังค์เออนี่คือสิ่งที่ไม่ชอบก็คือว่ายังไม่มีตังค์ซื้อคือที่ผมคิดว่าครึ่งนึงก็เพราะว่าคนไทยเราเลี้ยงหมากันแบบไม่มีวินัยเลี้ยงหมากันแบบไม่ได้ฝึกหมาไม่ได้ทําให้หมาเป็นสัตว์เลี้ยงของเราอ่ะคือเลี้ยงหมาแบบอย่าเรียกว่าเลี้ยงหมาเรียกว่าให้ข้าวหมาดีกว่าดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอหมามันไม่มีวินัยมากๆเข้ามันก็เลยไปสร้างความเดือดร้อนให้ไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือคอนโดพอเป็นอย่างนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าอ่ะงั้นคุณก็ห้ามเลี้ยงแล้วกันผมคิดว่าต้นตอปัญหามันเกิดจากเนี่ยแหละออริจินอลเลยก็คือว่าบ้านเราไม่ได้ศึกษาการเลี้ยงหมาให้ดีๆนั่นแหละครับแต่ว่าเอาพยายามจะนึกก่อนว่านี่เป็นเรื่องของบ้านเราจริงป่ะถ้ามี2คำถามอันคำถามแรกเดี๋ยวถามรับตามที่อีกอันนึงที่ตั้งภาพยนตร์เรื่อง As Good As It Gets มันเลี้ยงหมาในคอนโดนะก็คือฝรั่งน่าจะเลี้ยงได้ก็เลยจะถามคุณรัฐเขาเลี้ยงได้กันจริงในต่างประเทศมันเลี้ยงไม่มันต้องมีที่บอกว่าที่เลี้ยงสัตว์ได้เขามีตึกบางตึกก็ให้บางตึกก็ไม่ให้ใช่โอเคโอเคโอเคก็ถามเฉยคือผมไม่คิดจะฝ่าฝืนกฎแต่รู้สึกว่าไม่ชอบเลยฮะอะไรเงี้ยแล้วมันเกิดความรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยในทรัพย์สินที่เราซื้ออะไรเงี้ยบอกว่าอะไรว่าเลี้ยงหมาจะมาไล่เราออกอะไรเงี้ยแล้วไปค้นในพันทิปดูแล้วทุกคนก็เหมือนกับว่าไม่มีทางเลือกก็ต้องให้หมาออกทั้งนั้น
อะไรเงี้ยฮะอาจจะต้องยอมรับคือถ้าไม่อย่างนั้นก็ต้องปฏิรูปตึกนะที่นี่เลี้ยงหมาได้ปะไม่ได้ไงมาเอาไม้ล้นมาเหมือนกันอยู่ในรถแล้วอ๋อห้ามถึงแม้จะมาเหยียบที่นี่เลยก็ได้ไม่ถึงขนาดนั้นไม่รู้เหมือนกันจริงๆแล้วคอนโดพี่เลี้ยงหมาไม่ได้เพราะโดยไหนก็ไม่เลี้ยงหมาไม่ได้แต่ว่ามีน้อยมากตอนนี้มีคอนโดแฮปปี้คอนโดของลาดพร้าวคือเลี้ยงหมาเล็กได้แล้วก็เลี้ยงหมาในห้องได้แล้วเขามีแฟคซิลิตี้เช่นเครื่องกรองอากาศหรือกำแพงเก็บเสียงหรือการที่ว่าหมาทุกตัวจะต้องมาฝึกก่อนฝึกเข้าคอร์สฝึกอ่ะเพื่อที่ว่าจะไม่เป็นรบกวนคนอื่นให้มันเงียบให้มันเงียบอะไรเงี้ยฮะไม่งั้นก็จับหมาแต่งตัวเป็นปลาดูไม่ออกเลยดูไม่ออกเฮ้ยปลาเออปลาโอ้โหอุ้มปลาเข้าบ้านเอาต่อไปไม่ชอบอันที่สองของมรัฐไม่ชอบช่างคุยอะไรของมึงไม่เชิญกูเลยกูไม่ได้จัดเลยปีนี้เออว่ามาก็ไม่หรอกพูดเล่นผมชอบเล่นถ้ามันบอกว่ามันไม่ชอบเนี่ยมึงผมไม่ชอบอินเดียเวลาของมันปีนี้ผมไม่ชอบอินเดียทำไมครับเพราะว่าตั้งแต่ต้นปีถ้าเกิดตามข่าวมาจะพบว่าอินเดียปีนี้เนี่ยจะเป็นข่าวลุมข่มขืนซะเยอะโอ้เป็นประเทศที่ลุมข่มขืนมากที่สุดในตามข่าวนะไม่ว่าจะเป็นบนรถบัสหรือว่าจะเป็นคนในประเทศหรือคนต่างประเทศขอให้ไม่ใช่ผู้ชายอ่ะที่ลุมหมดอ่ะแล้วไม่ใช่ข่มขืนคนเดียวประเทศอินเดียที่เท่าที่ผมดูข่าวนะเรื่องจริงไม่จริงไม่รู้อันนี้คือตามที่ผมได้เสพข่าวมาคือต้องลุมเนี่ยนะบุคคาเขตบุคคาเขบุคคาเขภาษาข้าวราดหน้าไม่ใช่ผัดซีอิ๊วนะราดหน้ากรุณาไปดูช่างคุย JAV ตอนอะไรนะ168 169ใช่ไหมผมไม่เข้าใจว่าบุคคาเขเนี่ยต้นกำเนิดมันมาจากแถวปัญจาบหรืออะไรหรือเปล่าคือพี่ต้องลุมตลอดพี่อินเดียต้องลุมแล้วต้องเป็นคือเป็นผู้หญิงจะต้องโดนลุมคือไม่ใช่1ต่อ1ไม่ได้ผิดกฎแล้วจะต้องเป็นที่ประหลาดคือแบบคือมันเป็นหนังญี่ปุ่นน่ะถ้าแบบนั้นเคยดูมันต้องมีรถบัสแล้วต้องโดนลุมเฮ้ยมันหนังญี่ปุ่นนี่ว่าเออแล้วมันกลายเป็นอินเดียก็เลยงงว่าแบบเฮ้ยถ้าเราได้เห็นของญี่ปุ่นน่ะอันนั้นเป็นถ่ายทํานะครับอันนั้นเป็นถ่ายทําที่เป็นเรียลที่ถ่ายทําแล้วออกมาดูเรียลหรือว่าคนญี่ปุ่นคนอินเดียดูหนังญี่ปุ่นมากจะต้องบนรถบัสนึกว่าเขาทําได้ก็เลยทําบ้างแล้วต้องลุมคือแบบเฮ้ยแบบน่ากลัวมากแล้วสังเกตมั้ยชาติหลายชาติด้วยคือขอให้เป็นผู้หญิงอ่ะเป็นสวิสเป็นอะไรโดนหมดอ่ะคือผมเลยคิดว่าที่เราไปแสวงบุญทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยทำประกันข่มขืนไว้หรือยังคือถ้าเผื่อเราใช่ไหมถ้าเผื่อเราทำแล้วต่อไปเราต้องระวังนิดนึงเดี๋ยวเอาจบยังเอาให้แฟร์เอาให้แฟร์มันอาจจะมีที่อื่นแต่ไม่มีไม่มีข่าวไม่มีอันนั้นเป็นไปได้อาจจะเซาท์ซูดานเซาท์ซูดานที่ไหนก็ได้คือประเทศอินเดียเป็นประเทศที่มีประชากรเป็นอันดับ2ของโลกใช่ครับ1,200 ล้านคนขึ้นเยอะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ว่าข่าวที่เนี่ยมันมีคนคือพอดีมีเรื่องปุ๊บข่าวก็ขายได้ผมขอบอกว่าจริงๆถ้าเกิดเป็นพวกประเทศในตะวันออกกลางซึ่งเก็บข่าวยิ่งกว่านี้อาจจะมีเยอะกว่านี้อาจจะมีเราไม่รู้เป็นเนื่องจากว่านี่คือนี่สิ่งที่เราได้ฟังในปีนี้ไงแต่ว่าพอรัฐพูดมันก็เป็น2เรื่องที่มันแย้งกันอยู่ในตัวนะคือคนไปแสวงบุญคนไปเที่ยวอินเดียเป็นจริงจังเยอะนะไม่โดนนะน้องที่ทำงานที่เขาไปเที่ยวเขาก็แบบเขาเป็นหนึ่งที่เขาอยากไปเที่ยวนะแต่ข่าวนี้มันก็ยังไม่ได้ลดความอยากที่จะไปนะใช่ใช่มันจะมีคนเสพติดอินเดียอยู่ระดับนึงบ่อยเยอะผมเห็นบ่อยก็อาจจะได้แรงบันดาลใจจากสตีฟจ็อบส์อย่างนี้ไปแสวงบุญเออใช่นะจริงๆทริปนั้นเปลี่ยนชีวิตเขานะไม่ช่วยไม่งั้นเขาไม่กลับมาได้ไม่ของเล่นพวกนี้นะเหมือนเดอะบีเทิลส์แกเดี๋ยวนกเลื้อยของคุณกลับเข้ามาก่อนอ่ะก็เนี่ยที่ไม่ชอบแล้วก็เมื่อกี้แถมเป็นไม่ชอบนี่ค่อนข้างแปลกอ่ะคือไม่พอผมได้ยินข่าวอินเดียมาปีนี้คือจะต้องตามด้วยเรื่องนี้ผมว่าไม่ต่ำกว่า4ครับ เรื่องนี้ที่เป็นเรื่องอินเดียอันนี้ดราม่ากันได้แต่ผมว่ามันก็แฟร์ที่จะพูดเรื่องนี้นะแต่ว่าเพื่อนเนื่องจากผมไม่มีความรู้เรื่องประเทศอินเดียเลยผมชอบไปญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นเนี่ยเท่าที่ผมเห็นการลุมข่มขืนเนี่ยถูกกฎหมายเสมอ 2,980 เยนท่านจะลุมข่มขืนแล้วกลับบ้านได้ด้วยไม่มีใครมาจับด้วยไม่มีใครมาจับแต่ถ้าจะโหลดก็ฟรีเดี๋ยว 2,980 เยนนี่เลขจริงเหรอค่าแผ่นถ้าเป็นแผ่นออกใหม่จะประมาณ 2,980 เยนถึง 3,980 เยนแล้วแต่แต่ถ้าราคาถ้าออกมานานหน่อยจะเป็น 1,980 เยนถ้าอยู่ในกระบะก็550เยนอ๋อหนังเซลหนังกระบะญี่ปุ่นมีหนังกระบะด้วยนะพอแล้วเอ้าต่อไปไม่ชอบอันที่3ปีนี้เป็นปีที่ผมหวัดเนื้อรังไม่หายสักทีทั้งปีเลยครับก็เลยไม่ค่อยชอบคือแล้วยิ่งต้องถ่ายรายการทุกวันด้วยแล้วเป็นอาชีพใช้เสียงด้วยนะใช้เสียงด้วยแล้ว
ต้องแต่งหน้าออกไฟใช่ทุกเย็นขี่จักรยานตกหลุมอีกโอ้แม่งเยอะทุกอย่างชีวิตสมบูรณ์สมบันจัดเลี้ยงหมาเลือดสาดโอ้ทุกอย่างตั้งแต่ต้นปีเลยเหรอตั้งแต่ต้นปีจริงๆคือเป็นมาหลายปีแล้วแต่ว่าปีนี้เป็นปีที่ยาวและถี่ครับทุกปีเนี่ยมันจะเป็นลักษณะว่าจะมีช่วงนึงที่เป็นหวัดสักประมาณเดือนนึงหรือ2เดือนที่แบบว่าไอคอกแคกคอกแคกทั้งวันทั้งคืนแล้วก็จะค่อยๆซาไปแต่ปีนี้จะเป็นปีที่แบบว่า จะมีแบบนิดๆหน่อยๆนิดๆหน่อยๆแซมๆแล้วทำให้แบบว่าเวลาเข้ารายการอ่ะผมจะไม่สามารถพูดได้อย่างต่อเนื่องนานๆได้จะต้องเหมือนว่าพูดแล้วก็ชาร์จรอไว้ก่อนมีสเลทที่ต้องเคลียร์มีแคชต้องเคลียร์หน่อยตอนนี้ก่อนทำไงวะตอนปิดปากให้มันเคลียร์เนี่ยแล้วมันไม่ออกมันหัวไม่ตรงนี้เนี่ยไม่วันนี้รายการเราเจ๋งมากครับผมจะบอกว่าอันนี้หมายถึงอากาศหมดเวลาดำน้ำเนี่ยคืออากาศหมดขึ้นขอขึ้นด้วยขอขึ้นให้ผมจะบอกว่าอย่างนี้ชี้ไปที่ไมค์เอาลงหน่อยเอาไมค์ลงหน่อยแล้วกับพี่หลามจะรู้แล้วใช่ไหมทำไมพี่หลามจะรู้คิวให้ไหมจะช่วยไม่ครับก็รู้กันคือกล้องก็จะเราเซฟตัวเราเองกล้องก็จะแบบว่าถ่ายไปทางนู้นเลยอะไรอย่างงี้ผมก็คือตอนนี้ทีมงานก็เป็นทีมงานที่ค่อนข้างเก่งก็คือมองตาก็แบบเดือดร้อนอยู่เดือดร้อนอยู่ประมาณนี้ครับก็เรียกว่ามันก็ไม่หายสักทีพอไม่หายก็เลยรู้สึกลำคาญตอนต้นปียังวิ่งต่อมาจักรยานก็ไม่ได้ช่วยช่วยนะผมว่าก็ช่วยแหละแต่เพียงแต่ว่ามันคงจะเป็นหนักกว่านี้ถ้าไม่ได้ทำอย่างนั้นใช่ฮะนั่นแหละครับไม่ชอบวันที่3วรัตผมก็ป่วยปีนี้ป่วยป่วยปีนี้เยอะนะปีนี้ผมป่วยหลายอย่างผมเจออุบัติเหตุอันนี้ไม่อันนี้ผมขอเสริมนะไม่ชอบผมนะก็เลยต้องมาลดน้ำหนักด้วยเพราะว่าผมหลายอย่างถ้าเกิดใครไปดูเทปเก่าๆเนี่ยผมก็จะตัวใหญ่กว่านี้หน่อยแล้วก็จะลดต้องตั้งใจลดไปเรื่อยๆพี่หมอรัตก็เป็นไอดอลลดน้ำหนักของผมเลยนะเนี่ยแบบว่ายน้องว่ายน้ำอะไรเงี้ยผมก็เลยเอาบ้างเพราะว่าตอนที่เทปที่บวมสุดเนี่ย 108.5โอ้โหน้ำหนักอ๋อ 108.5 ตอนนี้ 88.5 เบากว่าผมเนี่ยตอนนี้ผมอยู่ประมาณสัก93 94อะไรเนี่ยมันเหมือนกับหมุนวิทยุคลื่นขวาสุดไปซ้ายสุดอ่ะประมาณนี้ก็แต่ว่าก็ยังไม่แต่ก็ทำให้การกินอาหารเปลี่ยนไปเลยก็คือจะกินอาหารแทบจะที่ชอบทั้งหมดก็ไม่ได้กินละเช่นซูชิกินไม่อาหารญี่ปุ่นไม่มีผลเลยมั้งอาหารญี่ปุ่นไม่ตอนนี้เนื้อสัตว์ผมเลยแค่ปลากับหมูแค่นี้ต้องขาหมูถ้าชวนคนมีคนชวนไปล้มวัวคือแบบเดือนละครั้งโอเค แต่ก็คงไม่ล้มกินนิดเดียวแล้วไม่จิ้มน้ำจิ้มเพราะว่ามันเค็มก็คุมเกลือคุมเกลือโอ้แย่แล้วละนี่มีเด็กมาแล้วต้องรีบเลยละโอเคงั้นเดี๋ยวไม่ชอบห้ามไม่ชอบผมอีกอันนึงปีนี้ก็คือกล่องเคเบิลครบเลยห้ากล่องที่บ้านเนื่องจากไม่มีเพราะว่ามีลูกการมีลูกทำให้ทีวีปิดทีวีจะต้องปิดถึง4 ขวบไม่เปิดทีวีไงแล้วดูยังไงไม่ดูไงทีวีไม่ดูแล้วคุณดูบอลเนี่ยคุณดูกีฬาคุณดูไงก็ใช้โหลดแล้วก็มาดูทีหลังในอะไรก็ตามสื่อต่างๆไม่ดูสดดูไม่ได้ทีวีไม่เปิดเพราะเด็กจะไม่เหมาะกับทีวีแต่ว่าคือเพื่อให้ฟังว่าคนทั่วไปที่มีปัจจุบันเนี่ยถ้าเผื่อคุณจะดูบอลให้ครบคุณจะต้องมีจำนวนหนึ่งแล้วมีเคเบิลจำนวนหนึ่งหรือคุณจะมีถ้าดูอะไรนะถ้าดูลีกสเปนก็ต้องเป็นกล่อง RS ถ้าดูGMM นี่เป็นกล่องอะไรนะพี่เยอรมันเยอรมันกับลีกแชมเปี้ยนชิพถ้าเผื่อจะดูบอลพรีเมียร์ลีกต้องไปดูกล่อง CTH ถ้าจะดูยูช่าแชมเปี้ยนลีกกับดูบอลอิตาลีต้องดูทรูไทยพรีเมียร์ลีกทรูเพราะนั้นก็คือจะต้องยิ่งดีในบ้านเราไม่ติดเจลีกเจลีกของแกมมี่เดือนแกมมี่กับเอเจนติน่าของแกมมี่ปีหน้าบอลโลกเป็น RSไอ้จอดำไอ้บอกแล้วว่าจอดำแน่ๆถ้าเผื่อคุณไม่นั่นคือเขาไม่ผิดด้วยจริงๆผมก็เข้าใจเขานะเขาซื้อลิขสิทธิ์มานี่ซื้อมาโหแพงด้วยอ่ะเรื่องอะไรที่เขาจะต้องไปแจกฟรีคนอื่นเรานั่นแหละก็คือไม่ชอบของเคเบิลว่าทำให้มันกลายเป็นเหมือนกับประเทศอารยะประเทศทั่วๆไปแล้วสมัยก่อนมันเป็นมอนอปอลีคือทุกวันเดียวดูทุกอย่างหรือว่าทีวีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจบังคับมาเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นเฮ้ยเขาซื้อลิขสิทธิ์มาผมว่าตอนนี้มันถ้ามองในแง่เทคโนโลยีมันสามารถมีกล่องกลางอะไรสักอย่างอ่ะที่เหมือนว่ามีสิทธิ์ในการ access เข้าสู่อะไรก็ได้แต่เพียงแต่ว่าคุณก็ซื้อเป็นคูปองหรือซื้อเป็นอะไรพวกนี้เอาอะแล้วแบบคุณจะได้มีโควต้าดูบอลนั่นดูบอลนี่ภายใต้กล่องเดียวตอนนี้พอร์ตให้ DMI เราเต็มไปหมดแล้วเนี่ยใช่ก็คือขอให้เป็นกล่องเดียวนะแล้วเลือกเอา
หรือก่อนอะไรก็ได้ว่ามาเหมือนแอปสโตร์พี่เหมือนแอปสโตร์จะดูอย่างเงี้ยจะดูบอลนัดนี้บางทีเราไม่อยากจะดูสโต๊กเจอซันเดอร์แลนด์เงี้ยอยากดูลิเวอร์พูลเจอเชลซีอ่ะแต่กูไม่ต้องอยากจะจ่ายทั้งเดือนอ่ะจะดูลิเวอร์พูลเชลซีเงี้ยแมนยูเจอเฮาซิตี้อย่างเงี้ยไม่เอาอ่ะลุ้นชิบหายเฮายิง 2-0 ด้วยเฮ้ยน้ำตาจะไหลแม่งนั่นแหละเสร็จแล้วก็เนี่ยเลยไม่ชอบอ่ะต่อของโกครับผมไม่ชอบที่4ไม่ชอบที่4เป็นเดี๋ยวนะขอดูก่อนครับรถที่ซ่อมไม่จบครับโอ้โหอันนี้ปีนี้เป็นปีที่ซ่อมรถ of the year ของผมเลย ก็รถเนี่ยมีผมซื้อ CRV รุ่น2มาตั้งแต่ปี2รถเป็นปี2002ผมซื้อมาเป็นปี2010ใช้มาตั้งแต่2010จนถึงปี2013เนี่ยแหละใช้มา3ปีปีที่3เนี่ยเป็นปีที่เค้าน่ามีปีปัญหาเยอะช่วงล่างระบบเครื่องเหมือนผู้หญิงเลยนะฮะผมพยายามจะเอ๊ะยังไงผมพยายามจะให้มันแบบไม่ลามกครับพี่ทำไม่ได้แต่ว่าก็คือก็ซ่อมทุกอย่างเลยก็คืออย่างช่วงล่างก็เปลี่ยนช่วงล่างใหม่โอเคช่างมันก็ซื้อก็คือมองว่าเฮ้ยสภาพรถยังโอเคอยู่ก็ซ่อมแล้วก็ใช้ไปเครื่องมีปัญหาก็เลยคิดว่าผมเป็นเพราะระบบแก๊สมั้งแก๊สเก่าติดมันไม่ดีช่างมันรื้อใหม่รื้อแก๊สใหม่เปลี่ยนยี่ห้อใหม่ดีๆลงไปเลยก็โอเคเหลือแอร์การขับรถในกรุงเทพที่ไม่มีแอร์ครับโอ้โหมันสุดยอดยกเว้นช่วงนี้นะช่วงนี้โอเคไงแต่ช่วงก่อนหน้านี้นรกเลยนรกมากแล้วแอร์เนี่ยเหมือนกับว่ามันซ่อมแล้วหายแล้วเย็นแค่1วันโดนคนพบว่ามันเปิดเพราะอะไรไม่รู้ครับก็คือเขาบอกว่าตอนแรกเขาบอกว่ารั่วมั้งผมคิดว่าถ้าคิดตามเบสิกก็คือรั่วรั่วมั้งก็คือไปให้เพราะวันเดียวมันถ้ารั่วคงหมดใช่ก็คือไปเช็คบิ๊กควิกบอกไม่รั่วเพราะเขาเช็คเครื่องตรวจแรงดันแรงนั้นบอกเต็มไปเขารีบทำเปล่าเวลาจะไปร้านเร็วดิบิ๊กควิกแม่งรีบตรวจลวกๆก็ของเขาไม่พี่เขาตรวจดีอยู่แล้วไงต่อแล้วก็ไปเข้าศูนย์ก็บอกว่าไม่รู้รั่วหรือเปล่าแต่เดี๋ยวศูนย์ดูให้ศูนย์ก็บอกว่าเปลี่ยนไล่นู่นไล่เช็คเข้าต่อได้ทำได้ที่บอกว่าเฮ้ยผมหารูรั่วไม่เจอนะพี่อะไรเงี้ยแต่ว่ามันเติมน้ำยาแอร์แล้วมันเย็น1วันนะพี่มันก็น่าจะรั่วสิอังศูนย์ก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นเดี๋ยวทีนี้เราใส่สารเรืองแสงแล้วกันเขาจะแบบได้รู้เหมือนกับคนเราเช็คในร่างกายให้กินรังสีไทโอนอะไรก็ไปก็เอาสารเรืองแสงมาอัดแล้วก็เปิดแล้วก็ให้ดูว่าตรงไหนมันรั่วก็พบว่าพอผมก็ใช้จนถึงเย็นถึงไม่เย็นแล้วอ่ะโอเคพี่ไม่เย็นละพี่ไปเช็คเลยไปดูมีรอยรั่วไหมไม่มีแล้วมันเป็นที่เฮียรถผีเฮียอะไรวะแล้วเสร็จแล้วก็เอาไปค้นหาศูนย์เชื่อถือไหมช่างมันหาเทพแห่งแอร์วงการเลยอะไรนะมันนั้นมันลบโพสต์รูปลงด้วยเนี่ยไอ้ร้านแอร์อะไรนะเดี๋ยวนะอะไรจำชื่อไม่ได้ช่างอะไรนะช่างคุยไม่ใช่ช่างคุยชื่ออนันต์ช่างอนันต์คือตอนแรกก่อนที่ไปช่างอนันต์มันจะมีช่างอะไรนะช่างปื๊ดช่างแอร์ตัวจริงอะไรนะแต่ว่าช่างปื๊ดตายไปแล้วเจออุบัติเหตุแกตายไปแล้วก็เลยไปหาช่างอนันต์แล้วขับด้านโดนไปก็บอกพี่อนันต์เนี่ยบริการดีมากแล้วก็ไปพี่อนันต์ก็บอกโอ้ได้เดี๋ยวผมพี่อนันต์เนี่ยทำแอร์แบบเหมือนค่อยๆแกะสลักน้ำแข็งครับพี่คือเนิบ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 คือทำรถผมใช้เวลา3วันบอกพี่เย็นเย็นนะเดี๋ยวผมจะต้องตรวจสอบดูว่ามันเป็นตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยพี่เขาค่อยๆรื้อทำทุกอย่างทั้งนั้นเขาบอกว่าโอ้นี่เนี่ยปัญหาเนี่ยมันเกิดจากที่ว่านะน้ำมันเขาใส่น้ำมันแอร์มันมากเกินไปในระบบอันนี้แล้วพอใส่น้ำยาเข้าไปน้ำยาก็เลยมีสเปซเหลือน้อยเออเหลือมีอย่างนี้ด้วยเหรอเราก็เพิ่งรู้นะมันก็ใช้น้ำยานิดเดียวก็เลยหมดไปแล้วอะไรเงี้ยเออเหลือเขาก็เลยถ่ายน้ำยาออกแล้วก็เอาเข้ามาใหม่เหมือนกับใส่น้ำมันใหม่แล้วก็ใส่น้ำยาแอร์แล้วก็รถก็เย็นอยู่ประมาณสักอาทิตย์นึงแล้วก็กลับเข้าสู่อาการเดิมผมก็อะไรวะพี่อนันต์ถึงก็เสียหมาไปทีเดียวเนี่ยเลยหมาที่บ้านหายไปหลายตัวเลยแล้วก็แบบเข้าไปรอบ2พี่ก็บอกว่า งั้นมันอาจจะรั่วจริงก็ได้พี่ก็เลยแบบไล่เอาทุกอย่างนะมาจุ่มน้ำเช็คให้หมดเลยคือผมก็มีรูปุดขึ้นมาผมก็ยอมแล้วว่าร้านนี้เนี่ยละเอียดจริงละเอียดมากก็คือว่าเอาทุกจุดเอาคอมเพรสเซอร์มาจุ่มน้ำเช็คเอาแผงแอร์มาจุ่มเช็คทุกอย่างเลยเช็คทุกอย่างเลยจนกระทั่งก็บอกพี่ผมเจอแล้วแม่งเป็นที่แผงแอร์มีรูอยู่นิดนึงกับเขาเอาแบบใส่ถังน้ำอ่ะแล้วก็เปิดน้ำให้ดูแล้วก็อัดลมเข้าไปก็จะเจอบุ๋ม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 แล้วมันจะไม่ได้บุ๋มบุ๋มนะมันบุ๊มาหนึ่งทีบุ๊มาหนึ่งทีเอาวะรั่วก็คือรั่วแหละเปลี่ยนแผงแอร์เปลี่ยนแผงแม่มเลยเจออีก 8,000 ใช้อีกประมาณที่หนึ่งแม่งไม่เย็นเฮ้ยพี่นันทำไงอ่ะเอาไปเครียดนะเขารอบที่สามเอาไปพี่นันเดียวเขาเครียดเลยนะเพราะเขาเป็นแอร์เทพนะใช่พี่นันก็เข้าไปคราวนี้รอบนี้อาทิตย์หนึ่งอั
ทิตย์นึงพี่อดันไปแบบไล่ทุกอย่างแล้วโกทำอะไรตอนนั้นนั่งรถขี่จักรยานอย่างเดียวขี่จักรยานอย่างเดียวโอเคแล้วเสร็จแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือพี่นันก็บอกว่าทำทุกอย่างแล้วพี่โกลองไปใช้ดูก่อนแล้วกันผมรู้ทำงานแล้วคือพี่นันก็ทำไม่ได้แต่ก็ยอมแพ้แล้วเออผมว่าวันนั้นผมก็โอเคขายเลยแล้วกันขายรถเลยไอ้วันที่พีมาบู้วามโอ้โหไอ้วูวามใช่ไหมวันวูวามใช่ไหมใช่พี่ก็คือวันนั้นอ่ะทนไม่ไหวแล้วตื่นเช้าไปตัวเองขายรถกันขับรถออกไปเส้นกาญจนาแล้วก็ดูแบบดูแล้วบอกเขาบอกว่าแอร์เสียไม่บอกพี่บอกทำไมไม่แต่แอร์ยังเย็นอยู่ที่ไปขายในแอร์ยังเย็นอยู่แอร์เนี่ยเรียกว่าไม่เย็นแล้วแต่ว่ายังพอมียังเค้นมันได้อยู่บ้างมันยังมีจังหวะแบบแล้วเวลาเขาเช็คเขาไม่รู้เหรอไม่เป็นไรพี่วันนั้นแดดร้อนโอเคคุณเช็ครถว่าแอร์ไม่เย็นเนี่ยคุณไปซื้อเนี่ยคุณดูไม่ออกหรอกผมว่านะเฮ้ยเปิดไปสักพักมันต้องรู้นะมันจะขับใบแค่ไหนแล้วไงต่อก็แบบว่าก็ไปเจอประมาณดูประมาณ 4-5 เต็นท์ก็ไปเจอเต็นท์นึงแล้วก็แบบว่าเห็นรถ CRV รุ่น3เป็นรุ่นตัวท็อปด้วยแล้วราคาอยู่ประมาณ 700,000 กว่าเราก็ดูอันนี้โอเคนะเงินสดเลยไม่ได้เงินสดก็เทินๆแล้วก็กู้ปกไปอะไรเงี้ยครับแล้วก็ที่ขำก็คือว่าเมื่อสักประมาณ3ปีก่อนตอนซื้อรถคันนี้ก็มีหมอดูบอกว่าเนี่ยเป็นคนวันศุกร์นะไม่ควรขับรถสีหมองหม่นอย่างสีดำหรือสีหมองหม่นโอ้โหเข้มขี้อะไรเนี่ยทีนี้ปรากฏว่าเราก็เชื่อไงไปซื้อสติ๊กเกอร์เราก็ซื้อสีเงินมาคันนี้แล้วเป็นสีบรอนซ์เงินซื้อ CRV สีบรอนซ์เงินแล้วพอ3ปีผ่านมาเราก็ซื้อคันใหม่เอ๊ะตอนนั้นเขาบอกว่าเราขี่สีดำไม่ได้นี่ลองเช็คตัวอีกทีนึงปรากฏเข้าเว็บ My Hora เปลี่ยนและอื่นๆเขาบอกว่าเพิ่งรู้ว่าดวงมีการอัพเฟิร์มแวร์ได้เปลี่ยนอีกแล้วไม่ใช่ต้องสีเข้มบอกว่าสีดำขับได้เสริมดวงด้วยเฮียละแต่ห้ามขับสีหมองหม่นแบบสีเทาอะไรอย่างงี้สีบรอนก็จะสีบรอนนั่นแหละก็คือโดนเต็มๆเลยไอเราก็นึกว่าบรอนมันไม่คงไม่โดนกับสีดำหรอกมั้งปรากฏว่าโดนเต็มๆข้อเลย3ปีที่ผ่านมาก็แบบไม่มีกระตุก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 กับรถมือตลอดก็เลยช่างมันสีดำได้ใช่ไหมจัดไปเอาดำปีเลยแต่สีดำนี่มันจะร้อนป่ะผมก็ไม่รู้สิครับผมแต่คันนี้นะผมอย่างแรกที่ผมเช็คเลยนะสตาร์ทรถมาก่อนนะแอร์เย็นคือต้องการแค่นี้แหละ ที่เหลือได้ทุกอย่างแอร์เย็นรถอื่นช่างไหมอย่าเรียกซื้อรถเลยซื้อแอร์เดี๋ยว ซื้อแอร์ที่มีล้อซื้อแอร์ที่ล้อสรุปว่าเสียเงินซ่อมแอร์ไปทั้งหมดอย่างเดียวเนี่ยเฉพาะค่าแอร์เนี่ยน่าจะ 50,000 นะบวกกับติดแก๊สใหม่ประมาณ 30,000 ช่วงล่างอยู่ประมาณ 20,000 แล้วแสนแสนกว่าบาทโอ้โหตายเสียดายนะแต่ช่วงโมงนะความวู่วามในใจผมอ่ะมันเกินขีดจำกัดของมนุษยชาติไปแล้วมันแบบว่าไอ้ต้องซื้อแล้วต้องซื้อแล้วแอร์มันไม่จบสักทีอ่ะแต่เข้าใจได้นะมันเป็นความรำคาญอย่างหนึ่งของชีวิตประสาทเสียนะใช่ครับประสาทกินก็นั่นแหละครับอ่ะอ่ะ5มิไออันที่เท่าไหร่ละ4 5อันที่4ครับ4ไม่ชอบวรัตหนังไทยหนังไทยหนังไทยปีนี้เป็นหนังไทยที่ซบเซาอ๋อซบเซาคือปีนี้เป็นปีแรกที่ผมไม่ได้ดูหนังโรงเพราะเนื่องจากผมมีลูกไม่มีโอกาสดูหนังโรงแล้วก็ประจวบเหมาะกับที่ว่าหนังหกหนังไทยก็ห่วยด้วยไงคือปีนี้ลองนึกดูถ้าเผื่อไม่นับลองให้สามัญสำนึกของมนุษย์ชนเนี่ยฟังหนูปีนี้จะนึกออกเรื่องเดียวคือพี่มากใช่เรื่องอื่นนึกไม่ออกเลยเออแล้วก็ไม่มีอะไรขึ้นมาแบบเป็นเบอร์สองไฮไลท์คู่กรรมคู่กรรมแม่งก็เย็นคู่กรรมคือแบบคู่กับพี่มากเลยคู่กรรมเรื่องอันนั้นไม่ใช่อันนั้นมี2ภาคนะคู่กรรมเอาเรื่องนี้ก่อนเดี๋ยวไม่ก็คือแบบมันกลายเป็นว่าหนังเนี่ยซบเซาลองนึกดูถ้าตัดหนังเรื่องพี่มากออกเนี่ยเป็นหนังไทยเจ๊งทุกเรื่องอ่ะทุกเรื่องเลยทุกเรื่องน่าจะทุกเรื่องเพราะที่อันดับ2คือพี่มากนะเดี๋ยวอันดับ1ไม่เอาจะพูดอันดับ2คือคู่กรรมอันดับ2คือคู่กรรมคู่กรรมเป็นอันดับ2ที่2คู่กรรมเป็นอันดับ2จะไหลอ่ะตอนนี้ดูถ้าไม่มีแล้วก็เย็นๆรอดไปได้มาก็เป็นแบบจันดาราอะไรเงี้ยที่แบบดูเย็นๆน่ะปีนี้หนังไม่โดนเลยอ่ะโอ้คือปีนี้เป็นหนังที่ซบเซามากๆที่พูดเนี่ยนะครับถ้าใครไม่รู้จักหมอรัฐดูหนังไทยนะครับดูนะครับดูแบบก็ไปดูโรงไปดูคือไม่ใช่ว่าไม่ดูนะดูไม่เป็นหนังโป๊ไทยป่ะพี่ไม่ใช่ดูแต่ว่าปีนี้ปีนี้ก็คือกลายเป็นว่าไม่มีอะไรที่แบบทำให้ชวนไปดูได้ก็แบบคือพี่มากเนี่ยผมได้ดูกับภรรยาหลังจากที่โหลดมาแล้วแล้วก็ไม่จะไม่สับสนลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์ไม่มีโอกาสเลยตอนนั้นคือแบบไม่มีโอกาสแต่ซื้อแต่ผมซื้อเป็นกล่องซื้อกล่องพี่มากมาอ๋อก็โอเคซื้อกล่องไม่คือพวกนี้ต้องซื้ออีกหลายพวกในกล่องแต่ว่าบ็อกเซตอันสุดท้ายที่ซื้อในชีวิตตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยคือพี่มากเพราะหลังจากนี้คือไม่มีอะไรโดนเลยไม่เพราะว่าตอนหลังนึกของลูกหมดไม่ได้ซื้ออะไรก็คือพี่มากบอกพี่มากไปแต่ว่าพอยคือว่าคือก็ผลัดกันดูใน iPad เนี่ยก็ดูจะดูจบนานมากอ่ะ
ไม่ได้ดูเรื่องเดียวจบด้วยโหมีลูกเล็กจำไม่ได้อะมันแบบ10นาทีก็เก่งแล้วอ่ะโอ้โหมันดูสลับไปสลับมาดูเออหนังมันก็คือหนังมันถูกจะถูกจริตดีนะตอนที่แบบไอ้ตอนที่ดูใต้หว่างขานี่คุณดูเป็นวันเลยใช่ไหมดูยาวเลยอ่ะคือดูเป็นอาทิตย์อ่ะรีเพย์พี่มากอ่ะดู1อาทิตย์อ่ะประมาณ1อาทิตย์อ่ะไม่ได้บอกว่าพี่มากเนี่ยถือว่าเข้าเป้าเข้าเป้าทุกอย่างถือว่าโอเคทุกสิ่งทุกอย่างโดนหมดคือจังหวะดีนักแสดงดีมุกดีทุกแนวคิดดีเป๊ะหมดไปผมไปสิงคโปร์มาคนสิงคโปร์เข้าแถวดูพี่มากโอ้น้ำตาไหลเลยเออคือแบบโหเห็นแล้วแบบดูใช้ได้แต่ว่าพอคือว่านอกจากนี้ไม่สามารถจะนึกหนังหาอะไรได้คือหนังเจ๊งหมดต้มยำแม่ต้มยำพ่อคือเจ๊งหมดโอ้ต้มยำนี่เจ๊งมากมากเลยเจ๊งแบบโหแบบบันไลอ่ะเออน่าสงสารเสียเจียงนี่ปากเบี้ยวสองข้างเลยตอนแรกบักข้างเดียวอ่ะพูดจริงตอนนี้อย่างนี้เลยอ่ะโอ้โหแล้วแกก็น่าสงสารนะแกลงเงินไปเยอะนะแต่ผมเจ๊งแบบเจ๊งบันไลอ่ะจันดาราก็แบบไม่โดนภาคนี้ถึงแม้จะเห็นนมยาย่าหญิงแต่ก็มันไม่ได้ดึงดูดขนาดนั้นภาคแรกเห็นนมตักเยอะนะภาคสองเห็นนมยาย่าหญิงแล้วคุณดูที่ไหนได้บอกไม่ได้ดูผมโหลดเฉพาะฉากโอ้เวลามีน้อยไม่ใช่มีน้อยผมเลยแบบเอาแค่ฉากไฮไลท์เลยผมก็จะแบบตักยาย่าหญิงคือผมจะดูเฉพาะฉากนี้ผมไม่ดูเนื้อเรื่องไม่มีเวลาขนาดนั้นจริงใจโคตรเลยพี่จริงใจเลยไม่โชคดีมันมีเว็บนึงที่แบบคอยตัดมาให้อ่ะเฉพาะเรื่องอย่างนี้ด้วยนะเฉพาะแบบแล้วก็เลือกชื่อดาราเอาว่าฉากนี้จากเรื่องนี้จากเรื่องนี้เรื่องนี้เว็บอะไรครับพี่เดี๋ยวขึ้นซูเปอร์ให้ก็เลยเนี่ยเอามาดูไม่ชอบสุดท้ายป่ะนิสัยขับรถของคนไทยครับคือปีนี้เป็นปีที่ผมหงุดหงิดกับการขับรถของคนไทยในปีนี้มากเพราะแอร์ไม่เย็นเรายิ่งหงุดหงิดเข้าไปใหญ่อันนี้ก็เรื่องนึงแต่อีกเรื่องนึงคือแบบว่าพวกแกจะขับช้ากันไปไหนขับช้าเหรอขับช้าก็นี่มันขับจักรยานเร็วมันรถทั่วไปอ่ะไม่ใช่ คือเขาขับกันแบบว่ากั๊กเลนครับคือส่วนใหญ่ที่ผมเห็นว่าคือแบบผมขับมาสุดแบบทำไมต้องแบบขับมาจังหวะเช่นคอมบ้างกั๊กเลนบ้างอะไรพวกนี้บ้างขับกันแบบเอื้อยเหนื่อยนึดทันทีข้างหน้าก็ว่างโล่งจะตายอยู่แล้วก็สังเกตไปดูมองไกลๆดูทุกคนเล่นมือถืออยู่อ๋อใช่โทรศัพท์บ้างมือถือบ้างอะไรบ้างแล้วก็ขับรถทำให้แบบว่าชวนหงุดหงิดอ่ะปีนี้ทั้งปีที่ผมหงุดหงิดกับการขับรถแบบช่วงประมาณสักไม่ใช่ผมจอยก็ด้วยจอยขับนะโหเวลาจอยอยู่หลังพวงมาลัยจอยก็จะแปลงร่างซูเปอร์ไซย่าเลยจะมันขับอะไรอย่างงี้วะเนี่ยมันจะมีแบบคำน่ากลัวหลุดมาเต็มหมดเลยซูเปอร์ไซย่าเล่ออย่างนั้นเลยพูดหยาบตอนอ่านดราก้อนบอลไม่เห็นพูดหยาบสักคำมันปล่อยพลังได้น่ากลัวมากพี่ก็นี่แหละมันเป็นสิ่งที่น่ารำคาญผมเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะโดนอะไรประมาณนี้อยู่คือแบบขับแล้วแบบจะขับไปไหนอะสักพักนึงเราพอเราหาจังหวะแซงได้เราก็จะดูว่าไอ้เนี่ยมันใครวะทำไมมันขับส่วนใหญ่ที่เจอคือใช้โทรศัพท์มือถือไม่ใช่ธรรมชาติขับช้าขับมือถือได้ทำให้มันก็เลยแบบว่าเอ้ยเหนื่อยๆแล้วก็ขับแบบกักเลนอะแบบขับคอมเลนเงี้ยทั้งปีเจออย่างนี้ตลอดหงุดหงิดมากเลยครับก็เลยไปขับจักรยานก็ไม่ได้ช่วยอะไรไม่แต่กับพอถึงห้าไม่ชอบของโก้ก็เลยมาเป็นห้าไม่ชอบของผมคือผมก็เลยไม่ชอบจักรยานอ้าวคือผมเนี่ยเป็นคนที่ดำเนินชีวิตโดยไม่ได้ขี่จักรยานแล้วก็ผมใช้รถประจำทางกับรถโดยสารรับจ้างไม่ประจำทางแท็กซี่กับ BTS ซึ่งทั้งสองอย่างเนี่ยจะเจอทั้งคนละแบบปัญหาคนละแบบคือจักรยานในกลุ่มหนึ่งเพื่อนผมก็จะเป็นกลุ่มที่ขี่จักรยานซึ่งอย่างโก้อย่างอะไรเงี้ยหลายๆคนก็ขับซึ่งก็จะขับแบบคือไม่ได้ทำร้ายมนุษย์ขับแบบไม่ทำร้ายมนุษย์ทำร้ายมนุษย์นะจะมีทำร้ายมนุษย์เช่นกลางคืนเย็นๆมาเป็นฝูงขับถนนพญาไทหน้าบ้านผมจะขี่6คนแล้วมันล่อเข้ามาประมาณอีกเลนนึงไงทำให้รถซึ่งติดอยู่แล้วก็ต้องหลบจักรยานไงคือเนื่องจากประเทศไทยไม่ได้ทำมาให้มีเลนจักรยานกรุงเทพกรุงเทพมันก็เลยทำให้มันต้องมีการมากินเลนแล้วโดยเฉพาะ rush hour หรือช่วงเวลาที่จะต้องเดินทางก็จะมีจักรยานมาขวางอยู่จริงๆว่ากันตามจริงแล้วจักรยานเวลาเดินทางเป็นกลุ่มจะต้องเกาะแถวเรียงเดี่ยวไปครับโอ้โหไม่เคยเจอเลยแต่ว่ามันจะเป็นคลัสเตอร์บ้านเรานี่มากันแบบกลุ่มก้อนเออก็ไหลไปแล้วในที่สุดแล้วมันจะมีจักรยานที่พับไม่ได้เอาไปขึ้นรถไฟฟ้าแล้วมาเป็นกลุ่มก้อนคลัสเตอร์เช่นนี้มันก็จะกินที่ของมนุษย์ในรถไฟฟ้าอย่างผมเนี่ยมากมายมากเจอบ่อยมากจักรยานพับไม่ได้ขึ้นรถไฟฟ้าได้จักรยานจริงๆจักรยานขึ้นรถไฟฟ้าได้ไม่ไม่พี่หมายถึงว่ามาเป็นก้อนมึงมาใช่ใช่ใช่ครับโอ้โหแล้วมันกินที่มากช่วงที่เป็นหน้าฝนเนี่ยคนจะไม่ค่อยขี่แต่ตอนนี้หน้าหนาวมันมาแล้วดังนั้นเนี่ยคนขี่จักรยานเยอะแล้วก็จะใช้รถไฟฟ้าในการเดินทางเยอะคือต่อสลับลงขี่ขึ้นรถไฟฟ้าลงเงี้ยอะไรเงี้ยคือถ้าพับได้ไม่ว่าเลยนะ
แต่พอพับไม่ได้ก็ไม่ว่าเหมือนกันแต่พอพับไม่ได้แล้วมาเป็นฝูงอ่ะแล้วมันจะกินที่แบบโหแบบลำบากมากจริงๆก็คือเขาจะต้องทำตามกฎรถไฟฟ้านี่คือก็ต้องไปอยู่หัวขบวนกับท้ายขบวนเท่านั้นก็คือจะเป็นโซนที่แบบว่าเป็นหัวขบวนท้ายขบวนจะเป็นโซนที่ผู้โดยสารไม่ค่อยอยู่กันอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่มันก็ผมว่าผมว่าอันนี้มันอาจจะต้องได้รู้ที่อยู่กับมันมั้งคือเขาก็โดนลงก็ใช้จักรยานกันผมไม่แน่ใจนะว่าไม่แต่อันนี้คือเป็นไม่ชอบแบบแถมของโกแต่ไม่ชอบจริงๆของผมเนี่ยของปีนี้ที่แถมมาจากนี่ก็คือรถ Airport Rail Link โอ้โหซึ่งโดนผมเต็มๆเพราะผมเป็นคนเดินทางผ่าน Rail Link เนื่องจากผมเวลาผมไปสนามบินเนี่ยผมก็จะนั่ง Airport Rail Link ไปคุณแทบจะเดินไปขึ้นได้เลยอ่ะใช่พี่ได้เลยปัญหาคือความสะดวกสบายมันไม่มีสำหรับคนที่เคยขึ้น Airport Rail Link เนี่ยในยุคอดีตขึ้นอยู่2ครั้งครับมันจะขึ้นชั่วโมงละ2คันถ้าจากพญาไทนะคือต้นชั่วโมงกับครึ่งชั่วโมงเสมอแล้ววันดีคืนดีเนื่องจากว่ารถมันไม่พอมันก็ต้องไปดึงรถเก่าของมันเนี่ยมาเอาอะไหล่ออกเพื่อจะมาใส่รถที่ใช้ๆอยู่จำนวนรถก็จะน้อยลงเรื่อยๆเพราะว่าใช่เพราะว่ามันไม่มีเงินซื้ออะไหล่ใช้แกะของเก่าเอามันก็ลดจำนวนรถก็น้อยลงก็เลยเหลือชั่วโมงละคันแต่ชั่วโมงละคันก็เอาว่าก็เลยจะจับเวลากะจะไปถึงได้ปัจจุบันมีการแก้เวลาอีกแล้วคือรถไฟฟ้าที่เป็นออกชั่วโมงละคันเนี่ยจะไม่ออกก่อน10โมงเลยถึงแม้รถแม่งจะออกให้เข้าเนี่ย6โมงเช้าเพราะเนื่องจากรถมันไม่พอเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อใครมีไฟล์เช้าไม่ต้องคิดจะไปแอร์พอร์ตเรลลิงในแบบ มันจะมีแบบรถสายซิตี้ไลน์ที่แบบจอดตลอดซึ่งไม่มีทางจะแทรกตัวเข้าไปได้เนื่องจากจำนวนรถแม่งน้อยมากมันชั่วโมงมี4คันแล้วมันก็อัดคนหมดเนี่ยเพราะฉะนั้นแต่คุณอยู่ต้นทางมีอยู่ได้เหรอโอ้ยพญาไทตอนเช้าๆมันเป็นเมนสเตชันนะพี่คนมันมาต่อจากรถไฟฟ้าไงแล้วมันก็จะบรึดขึ้นไปอยู่บนนั้นไงผมเพิ่งเจอตอนไปฮ่องกงล่าสุดเนี่ยคือผมก็แบบโอ้โหชิลๆละผมรถเครื่องบินออกสายๆจากไปกรุงเทพไปฮ่องกงผมมานั่งแอร์พอร์ตเรลลิงสบายๆขึ้นไปถึงปรากฏว่าไม่เปิดจนทั้ง10โมงเครื่องบินกูจะออกแล้วตกเลยยังไม่ตกก็คือในที่สุดก็ลงมาแล้วเรียกแท็กซี่แท็กซี่ก็ไม่ไปเพราะแท็กซี่ในปัจจุบันเนี่ยก็ลองสังเกตคนไปเรื่องไปสนามบินยังไม่ไปเพราะจะต้องตีรถเปล่ากลับมาไม่คุ้มถ้าจากบ้านผมว่ายังพอโอเคคือบางทีก็ตีรถเปล่าเขาจะไม่ค่อยนิยมไปก็เลยต้องติปให้เขาเราถึงจะไปเพราะนั้นแอร์พอร์ตลิงก์เนี่ยคือถ้าเผื่ออยู่ทำไม่ได้อยู่ปิดเลยดีกว่าเนี่ยลำบากนะอันนี้บริหารด้วยการรถไฟถูกผมว่าอะไรที่บริหารด้วยการรถไฟก็จะมีการรถไฟสไตล์แทรกอยู่เสมออ่ะนี่ก็ไม่ชอบผมโอ้กว่าจะหมดระบายความในใจไปเสร็จแล้วอ่ะมาดูของที่ดีๆกันบ้างอันนี้จะเป็นเรื่องที่สบายๆแล้วน่าชอบอากาศหนาวครับโอ้โหปีนี้เป็นแรร์ไอเทมที่ผมรู้สึกว่าผมรอประมาณ14ปีเต็มขั้นสุดท้ายคือผมที่ผมเห็นที่พี่เห็นหนาวขนาดเนวยาวๆเนี่ย99อ่ะพี่คือพี่กลับมาเยี่ยมพ่อผ่าปอดนั่นแหละตอนนั้นนานมาก14ปี99 2000นะครับ99ถูกแล้วปีนั้นเลยแต่ปีนั้นเย็นกว่านี้นะปีนั้นหนาวมากแต่หนาวมากแต่มันไม่นานเท่าปีนี้นะใช่ปีนี้นานมากนานมากตั้งแต่ก่อนคริสต์มาสอ่ะผมยังลุ้นเลยว่าคริสต์มาสจะหนาวไหมจะหนาวไหมจะหนาวไหมนี่ยังลากไม่ได้ถึงปีใหม่ถือว่าเป็นลมหนาวฟ้าประทานหนึ่งไม่วันนี้เย็นกว่าเมื่อวานหน่อยด้วยนะใช่วันนี้อุณหภูมิลงนะถ้าคนชอบจักรยานอะไรอย่างงี้ยิ่งสบายโอ้นี่คือฤดูซีซั่นจักรยานแล้วขี่กันมันสวัสดช่อเลยครับผมก็ชอบก็ขี่ช่วงนี้ก็สบายมากคือสามารถขี่ระยะได้ไกลขึ้นกว่าเดิมโดยที่แบบว่าร่างกายไม่เหนื่อยมากท่านสามารถพักเสื้อหนาวที่ท่านเก็บไว้ปีนึงใส่ไม่กี่วันมาอยู่ได้ไม่ได้ผมไม่ได้ทำไมอ่ะเพราะผมเมื่อก่อนผมซื้อ 2X ตอนนี้ผมใส่เบอร์ L ซื้อใหม่ต้องซื้อใหม่ซื้อใหม่ลดน้ำหนักก็ต้องเปลืองเสื้อผ้าอันนี้ข้อเสียนะของการลดน้ำหนักอ่ะเดี๋ยวชอบต่อไปลูกอันดับหนึ่งเลยชอบอันดับหนึ่งวันที่ยี่ผมลูกผมเกิด27มกราคมผมแต่งงานวันที่8มกราคมวันเกิดผม29มกราคมโอ้โหเวลาฉลองทีเดียว3วัน3วัน3คืนไม่นอนช่วงนั้นจะสังเกตว่าผมจะ3วันไม่นอนก็เป็นการฉลองติดต่อเนื่องกันไป นอนซับทุกปีตลอดไปการมีลูกนี่เป็นอะไรที่แบบไม่เคยคิดมาก่อนผมเมื่อก่อนผมเวลาพี่มาอัดรายการพี่เจอผมก็จะบอกว่าไม่อยากมีลูกมีลูกปรากฏว่าพอมีเองปั๊บผมมีเลี้ยงเองนี่เป็นสิ่งที่ดีมากเป็นลูกที่แบบคือโคตรเหนื่อยเลยนะแต่แม่เหนื่อยกว่านะเพราะว่าแม่ก็ดูแลตลอด24แต่ว่าคือพ่อก็จะเหนื่อยน้อยกว่าแต่ว่าเหนื่อยอ่ะแล้วก็ยังเหนื่อยอยู่ทุกวันนี้ก็ยังเหนื่อยเพราะลูกก็ยังไม่ถึงขวบโอ้เดี๋ยวยังไม่ต้องพูดถึงคุณปู่ย่าเลยนะโอ้มีความสุขคือแบบมันเป็นสิ่งที่อาทิคืออย่างเราก็ไม่ค่อยเราก็บางทีเราอาจจะไม่ค่อยรู้สึกว่าเรารักพ่อเราแม่เราขนาดไหนเราก็ชินตั้งแต่เกิดใช่มั้ยแต่เราจะรู้สึกว่าอยู่ดีมีสิ่งนึงที่เราแบบโผล่ขึ้นมาปุ๊บแล้วเรารักเลยอ่ะคืออธิบายไม่ได้อ่ะ
มันไม่มีลูกเองมันไม่รู้อะมันแบบวันแรกที่แบบเขาลืมตามาแล้วก็รักแล้วอะคือแล้วมันก็จะเป็นแบบคือแล้วเวลาเขากลับบ้านมาแล้วเขาเห็นหน้าแล้วเขาจำแล้วในยิ้มเงี้ยมันก็จะเป็นแบบอันนี้ก็ลงเหมือนพี่หลามเลยพี่หลามเจอลูกแฝดเลยดูว่าคลอดมาแบบกระเดื่องคู่เลยเนี่ยพี่หลามก็จะแบบว่าไปเลยแฟนก็จะแบบว่าดูลูกแบบ24ชั่วโมงนอนสต็อปอย่างเงี้ยครับคือตอนนี้ก็เห็นบอกว่าแกบอกว่าจะให้แฟนออกทำงานเพื่อดูแลลูกอย่างเดียวเลยนี่แฟนที่เพิ่งกลับไปทำงานโอ้แต่ก็คือนี่แหละก็คือเหนื่อยแต่ว่าเป็นสิ่งที่ดีคือสำหรับคนที่ไม่เคยมีลูกเนี่ยก็เหนื่อยนะเหนื่อยมากๆนะแต่ว่าถ้าให้เลือกว่ามีกับไม่มีเลือกมีอ่ะเลือกมีเป็นสิ่งที่ดีมากอันดับหนึ่งอ่ะชอบต่อไป 3G ประเทศไทยเป็นสิ่งที่แปลกนะที่มีแต่คนบ่นแต่ผมชอบนะที่มีสักทีคือขี้ติดตูดอ่ะเออคือปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นปีที่บ้านเรามี 3G ในเวอร์ชั่นที่เอกชนทำกันเองแบบเทคโนโลยีมันมาแล้วรอภาครัฐไม่ได้รอประมูลอะไรพวกนี้ก็ยังไม่มาสักทีก็เลยเป็น 3G เวอร์ชั่นแบ่งแบนด์วิดต์มาทำจนพอมันมีการประมูลเมื่อประมาณสักปลายปีที่แล้วแล้วพอต้นปีก็เริ่มทำแล้วก็ดันมาเนี่ยคุณภาพ 3G ประเทศไทยผมรู้สึกว่าเออมันดีขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับสิงคโปร์สิงคโปร์เนี่ยผมไปผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยสิงคโปร์บางทีบางจุดมันยังช้ากว่าบ้านเราเลยนะคือแบบว่าหลายคนอ่ะชอบบ่นกับ 3G บ้านเราว่าแบบไม่ดีบ้างช้าบ้างจุดนู้นจุดนี้ไม่ดีบ้างแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดไปเที่ยวที่ต่างประเทศต่อให้เป็นประเทศที่ใหญ่ๆหน่อยวันนี้ก็ยังเจออย่างอเมริกาเนี่ยก็เป็นจุดดับ 3G เยอะมากอย่างบ้านเราเนี่ยพอผมทำโครงการสปีดเทสผมก็จะเห็นค่าเฉลี่ยความเร็วอินเทอร์เน็ตของแต่ละประเทศบ้านเราก็ไม่ได้ขี้เหร่บ้านเราค่าเฉลี่ยอินเทอร์เน็ตอยู่ประมาณ7เมกถึง8เมกคืออย่าไปเที่ยวเกาหลีนะแต่อย่าไปเที่ยวเกาหลีนะเกาหลีมันเวอร์ไปแล้วแต่ว่า7ถึง8เมกในราคาแบบประมาณนี้ก็ถือว่ารับได้ก็คือผมว่าคุณควรจะหยุดกิเลสกับ YouTube ให้มากๆเขาไว้หน่อยดีกว่าเออใช่เพราะถึงจะเล่นธรรมดานะ Twitter Facebook ไอ้ธรรมดา Instagram เนี่ยแทบพอเหลือเหลือเฟือมากอ่านเมลอย่างเงี้ยขึ้น YouTube เมื่อไหร่นะจบมันไม่ต้องถึงขนาดว่าสตรีมมิ่งถ่ายทอดสดหรอกเออแต่มันน้อยแต่ทั่วไปก็ผมมองว่าปีนี้ 3G ประเทศไทยก็ถือว่าแต่ละโอเปอเรเตอร์เนี่ยทำได้ดีมากก็คิดว่าเดี๋ยวเห็นบอกสักปีเดี๋ยวจะมีประชุมการประมูล 1,800 กับ 900ในปีหน้าบ้านเราอาจจะมี 4.5G ในเร็วๆนี้เขาเอา 4G เวอร์ชันใหม่เป็นแบบเอา2ความถี่มาผสมกันจะทำให้ความเร็วมัน1กิกอะไรเงี้ยแป๊บเดียวกดปื๊ดเดียว FUP หมดเลยโอ้ยงี้กูได้ดูเซลฟี่กันกระจายเลยอ่ะดูแบบเฮี้ยเป็นร้อยภาพต่อวินาทีหน้าหน้าคนอื่นทั้งนั้นนั่นแหละครับก็ถือว่าชอบเหมือนกันต่อไปคุณรัฐอันดับ2คือบุคคลซึ่งสร้างสีสันให้กับปีที่ผ่านมาที่ผมชอบวงการอะไรบ้างเนี่ยก็มีหลายวงการครับก็จะมีพระอาจารย์มิซูโอะนะครับอาจารย์มิซูโอะซึ่งอธิบายเรื่องคืนแรกของการมีเพศสัมพันธ์ได้อย่างถึงกึ๋นได้อย่างธรรมะคือแบบโอ้โหแบบอ่านแล้วแบบเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเขารู้ได้ไงเขาเป็นคนเขียนเองไม่ใช่คือไม่ใช่ก็คือโน้หนังสือเขามีอ๋อเขาเขียนหนังสือเลยเขาเขียนแล้วเขาก็ให้สัมภาษณ์ในตีสิบก็ออกรายการตีสิบคือแบบโอ้โหคุณมิสโอแกอธิบายได้แบบคือเหมือนเวลาเราอ่านเฮียกังฟูอ่ะไม่ต้องอธิบายมากอธิบายน้อยได้มากเป็นมินิมอลลิสต์มินิมอลลิสต์แต่แบบภาพมันต่อเนื่องแล้วไงมันแบบไปกันใหญ่แล้วหรือว่าหนังได้เรื่องนึงอันที่สองก็เน้นคำคือแบบไม่น่าเชื่อว่าจะมีการได้คือมีคนขนาดนี้อ่ะนะมีแบบแล้วมันมาเหมือนพล็อตหนังอ่ะคือค่อยๆทำออกมาเหมือนเทรลเลอร์มีพระขี่รถเครื่องบินแล้วก็บานปลายไปถึงไหนแล้วก็แล้วอยู่ได้มีตัวมีตนมีเงินเยอะโอ้โหแบบอะไรคือทำให้แบบสีสันนี่มันแบบแล้วมันมาช่วยกระแสรัฐบาลได้ช่วงเป็นช่วงๆด้วยใช่ไหมมันจะเป็นช่วงที่แบบคือเขาอาจจะเป็นพวกรัฐบาลพวกนึงก็ได้นะเป็นไปได้แต่ยังไงก็ตามยังไม่รู้เขาอยู่ที่ไหนเขาอยู่ไหนก็ไม่รู้แต่ว่าก็คงจะได้ใช้เขาอีกทีเมื่อเวลาเกิดเรื่องราวมากลบกระแสอื่นๆก็อาจจะมาอีกรอบนึงแต่ว่าก็มีอีกก็อย่างหมอลงโลกที่ผมชอบโพสต์ลงเฟซบุ๊กผมอันนี้ผมไม่รู้เลยจะให้คุณมาเขียนคือจริงๆแล้วผมอยากจะบอกว่าช่วงแรกอ่ะผมตามเขาหนักมากเลยนะเฮ้ยจริงเพราะว่า
พราะว่าผมตามอ่านไม่ปกติอ่ะผมตามอ่านจากนี่ก่อนพี่ไอ้หนังสือฐานรับจ้างอ่ะตามเล่มนั้นไม่ได้อ่านเล่มนั้นไม่ได้อ่านคือในช่วงแรกมันยังไม่ฮาร์ดคอร์ขนาดนี้ไงแต่ช่วงแรกคือผมรู้สึกว่าศาสตราจารย์ลองท่านศาสตราจารย์แกโอเคแนวคิดแกวิทยาศาสตร์ใช่ไหมแล้วเด็กคนนี้ก็โอเคแล้วแกไปเจอหมอที่ฝรั่งเศสก็โอเคคือเล่มนั้นอ่ะกำลังดีแล้วแต่พอหลังจากเล่มนั้นผมก็ไปอ่านอีกเล่มนึงผมก็ยกใครก็ได้วะนิดนึงแต่ว่าไม่ได้ไปตามต่อละอ่านแล้วนั้นจบก็จบตอนหลังพอพี่มาโพสต์ผมว่าอะไรวะไม่แต่ก่อนหน้านี้มันจะเป็นหมอบอลก่อนผมเป็นหมอบอลที่เป็นพิธีกรของช่อง Work Point อ่ะที่แบบเป็นเด็กอายุไม่เท่าไหร่เลยแบบจบเอกโทตีจัตวาหาเหวอะไรตะละอูไม่ได้คู่หาเต็มไปหมดเลยในอายุ26อ่ะคือจบบรรลัยเลยไม่น่าเชื่อละเออแล้วในที่สุดก็คือมันก็มาพบว่าเขาก็แบบมั่วหมดอ่ะคือไอ้ในก็มีคนไปสืบในพันทิปอ่ะโอ้ไปอ่านดิก็จับไปถามในหมอบอลก็ได้ก็จะแบบพบว่าเฮ้ยไอ้ปริญญาบัตรนี่แม่งโฟโต้ช็อปมานี่ว่าของจริงปริญญาบัตรมันเป็นอย่างนี้แล้วสายที่หาวิทยาลัยไปเรียนมันไม่มีจริงน้องเว้ยอะไรอย่างเงี้ยจบปริญญาเอกเป็นเรื่องเป็นราวก็ผ่านไปเมื่อสักไม่กี่เดือนสักพักมานี่ละพี่อเล็กซองมาอีกละมาโอ้โหคราวนี้มาเพลย์บิ๊กเลยคือแบบเล่นใหญ่เลยอ่ะคราวนี้มาเป็นแบบ1ใน5ของโลกคราวที่แล้วแค่เป็นยาเอกแบบจบหลายตัวอันนี้คือแบบท็อป5อ่ะมากันใหญ่บานปลายอ่ะแล้วก็แบบเป็นเรื่องเป็นราวมีหนังสือมาปัญหาก็คือว่าหนังสือก็คือแม่ผมอ่านนะแม่คุณซื้ออ่ะผมซื้อมาผมซื้อให้แม่อ่านแม่ช่วยเลี้ยงหลานก็อ่านปรากฏว่าพอมานั่งอ่านแม่อินแม่ไม่อินเท่าไหร่แต่ว่าคือมันก็สานสูงๆไปแต่แบบเฮ้ยไม่มีทางเป็นเรื่องจริงได้เลยอ่ะคือแบบมันจะมีเรื่องหนึ่งอ่ะง่ายๆคือเขาวิธีการก็คือเขาไปโปรยอยู่ในพันทิปก่อนว่าเขาเขียนอย่างนี้แล้วก็เอาตัวเนี้ยพอเริ่มคนเริ่มติดก็มาตีพิมพ์ใช่ไปโปรยในพันทิปก็แบบเรื่องแม่งเป็นแบบเด็กไทยแม่งเจอรถไฟทับตัวขาดครึ่งนึงอ่ะคือเข้าใจไหมข่าวใหญ่เฮี้ยขนาดเนี้ยแม่งต้องมีข่าวโลกแล้วต้องมีแบบโอ้โหรถไฟในเมโทรในปารีสเนี่ยเด็กไทยตกรถไฟที่สิงคโปร์อ่ะเท่านั้นยังเป็นอันนี้แบบตัวขาดครึ่งนึงแล้วยังต่อเนื่องที่แฟนไปโดนรถชนตายหาอีกในช็อตใกล้เคียงกันโดยการเหมือนไถ่บาปอะไรแบบแล้วมีควายธนูหายอะไรแบบเยอะมากอ่ะคือแบบเฮ้ยไม่ใช่แล้วแล้วพอมาก็คือตอนนั้นยังไม่รู้จักตัวเขาเป็นเรื่องแล้วก็แบบเรื่องแม่งเวอร์สัตว์อ่ะก็พอมาออกเมืองไทยก็จะมีออกรายการปุ๊บพอใครมาสัมภาษณ์ถึงตรงนู้นนี่ปุ๊บแม่งก็จะเบี้ยวไปคือไม่ตอบตรงๆอ่ะคืออะไรถามเรื่องวุฒิถามเลยก็จะเบี้ยวไปมาแล้วก็แบบเลี่ยงไปเลี่ยงมาเลี่ยงไปตลอดเวลาจนทั้งเรามีคนมาทะเลาะเสร็จปรากฏว่าแกก็จะด่าแม่กับพี่สาวกันออกตลอดเวลาแล้วพอตอนหลังมีคนไปคนด่าแม่กับพี่สาวเหรอด่าโอ้ยบอกแม่ไม่รักพี่สาวเลวอย่างงี้ตลอดเลยเป็นเรื่องเวลาแล้วไปสัมภาษณ์เนี่ยก็จะด่าแม่กับพี่สาวหนังสือเขียนถึงแม่ดีระดับนึงเลยนะอุ้ยกลับมาด่าแม่อ้าวสังงานอ่ะเออแล้วพอในที่ไมค์สัมภาษณ์อ่ะตอนออกทีวีอ่ะจะพูดถึงแม่ไม่ดีอ่ะแล้วพอตอนจบพอคนจับได้วันที่แพทย์สภามาบอกว่าคนนี้ไม่ใช่อย่างนี้ใช่ไหมก็มีโพสต์มาว่าแม่มาขอร้องให้หยุดเขียนหยุดนี่แล้วจะขอจะไม่ให้เล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กละลงหาที่ลงดิฟลงดิฟลงไม่ได้ก็เลยจบไปก็อันนี้ก็นี่คือเรื่องชอบเหรอเนี่ยนี่คือเรื่องชอบมันจูซี่ไงมันทำให้ปีนึงเนี่ยมันจับได้ด้วยไงที่สำคัญคือทุกคนก็อ้าวก็จับได้ก็ตำรวจนักสืบพันธุ์ที่เป็นหนึ่งในนักสืบที่เก่งสุดในโลกนะสืบค้นอะไรบ้าๆบอๆได้หมดทุกอย่างอ่ะเดี๋ยวนี้มันโกหกกันไม่ได้นะก็เนี่ยแหละที่ผมชอบของอันนี้คือบุคคลจูซี่ของปีชอบผมต่อไปเดี๋ยวนะชอบอันที่อะไรแล้วอันนี้2ชอบอันที่3มั้ยงั้นอ๋อ3ของโจอันที่3ของผมคือทำกิจการ Melon Box ครับwww.melonbox.com นะก็ box.com เพื่อนชวนมาทำเว็บอีคอมเมิร์ซด้วยกันก็ตอนแรกก็คิดว่าไม่คิดว่าจะมาขายอะไรได้ก็แต่ตอนหลังก็ขายได้ก็งงก็คือเล่าไม่ถูกเลยมันเหมือนกับว่ามันเป็นการเริ่มต้นแบบงงๆครับคือเหมือนกับเพื่อนๆมาชวนก็เฮ้ยทำกันเปล่าทำก็ได้ก็ตอนนั้นก็ไม่ได้ว่างนะแต่รู้สึกว่ามันแปลกดีเราก็อยู่ในวงการนี้มานานจะขายของออนไลน์นี่ไม่เคยทำสักทีลองดูก็ได้แล้วเพื่อนมันจะทำแบบสเกลค่อนข้างใหญ่ด้วยก็เลยพอคุยไปเสร็จปุ๊บผมก็ดูเรื่องของพวก PR ว่าจะโปรดักต์เนี่ยแต่ละตัวต้อง PR ยังไงรีวิวยังไงอะไรแบบนี้คือแล้วก็มานั่งคิดคอนเซ็ปต์ของ Melon Box ว่าเหมือนว่า Melon Box ควรจะมีไอเดนติตี้ของเว็บยังไงมันก็สนุกมากที่การที่ได้เอามา
ได้เอาแบบทุกทีเนี่ยเราได้แบบว่าไปวิจารณ์คนนู้นคนนี้แต่พอมาทำเองก็โอ้โหแม่งยากขี้แตกอะไรเงี้ยเริ่มจากคืนวันที่เถียงกันเรื่องชื่อโดเมนเนมงงใช่ไหมทำไมถึงเป็นเมลอนบ็อกซ์มันเริ่มมาจากว่าเพื่อนอยากจะได้ชื่อเก๋ๆที่เกี่ยวกับการส่งของแล้วมันเพราะมันชอบ Amazon มันเป็นติ่ง Amazon มันก็ชอบแบบว่าเวลา Amazon มันส่งของมันมีกล่อง Amazon ใช่ไหมบอกอยากจะได้อะไรสักอย่างบ็อกซ์เราก็ไปจดชื่อไปแล้วชื่อ EMS box แบบส่ง EMS ถึงบ้านคุณแต่อีกคนพอจดไปเสร็จแล้วด้วยนะเฮ้ยพี่แต่เราไม่ได้ใช้ EMS นะเราใช้บริการส่งของถึงบ้านอ้าวเพี้ยละแล้วไงกูจดไปแล้วโอเคทำใหม่แล้วก็คิดไปคิดมาบอกเราอยากจะได้แบบที่มันฟังดูสนุกหรือแบบว่าไม่ต้องคิดอะไรมากเลยนะแต่ว่าอย่าง Lazada Zalora ชื่อแม่งไม่มีความหมายเหี้ยอะไรเลยเอาอย่างงั้นก็ได้แล้วเราจะเอาอะไรดีผมก็ดูหมาดูกำลังเล่นดู Instagram หมาตัวเองอยู่เอาเมลอนเนี่ยแหละทำไมเมลอนวะก็มันเป็นหมากูแล้วไงต่อก็หมากูเนี่ยแหละหมากูดังเอามาโปรโมทได้ก็เลยกลายเป็นเมลอนบ็อกก็โลโก้เลยเป็นรูปหมาใช่แล้วในยามที่ทุกคนทะเลาะกันหลายอาทิตย์เรื่องชื่อนะพี่จดเลยกูจดต้องจดเมลอนบ็อกใช่ไหมโอเคเราคอนเฟิร์มนะเมลอนบ็อกนะเมลอนบ็อกเมลอนบ็อกนะไม่เปลี่ยนนะ300 บาทที่แล้วกูเสียไปแล้วนะไอ้300อันนี้ไม่ใช่300ด้วย EMS box ซื้อแพงระดับนึงแต่ว่าไม่ได้แพงมากจดเมลอนบ็อกมาเอ้าใช่มีคนจดไปแล้วเอ้ามันเอามาขายไงแล้วเท่าไหร่วะซื้อต่อซื้อต่อมันซื้อไป 1,000 เหรียญโอ้โห 30,000 กว่าบาทค่าโดเมนเชดแล้วไม่พอนะแล้วจะเปลี่ยนไหมเสือกฟันธงไปแล้วไงเลมอนบ็อกได้มั้ยไอ้นั่นแพงกว่าอีก 1,500 เหรียญโอ้ยงงเลมอนแพงกว่าเมลอนด้วยสุดท้ายก็เลยเอาอะไรช่างแม่งเอาเลยแล้วกันไม่อยากจะไปเสียเวลาประชุมอีกรอบแล้วใช่ๆๆก็เลยงัดตังค์ 1,000 เหรียญจ่ายแม่งเลยค่าโดเมนสุดยอดอ่ะค่าโดเมนแล้วก็จุดเด่นของเมลอนบ็อกซ์ที่คิดกันคือแบบพอเป็นเมลอนใช่มั้ยผมว่าชอบคำหนึ่งที่ใช้ในรายการมากคือคำว่าวู้วามวู้วามมันถูกใช้ในลักษณะของการที่แบบว่าเราอะไม่ต้องคิดทำอะไรแบบไม่ต้องคิดมากใช้อารมณ์ตัดสินแต่พอใช้อารมณ์ตัดสินคนจะรู้สึกเหมือนกับมันไม่ปลอดภัยเมลอนบ็อกเลยบอกว่าเราจะตอบสนองทุกความวู่วามของคุณด้วยการที่เมลอนบ็อกมันจะมีทั้งการส่งสินค้าทั่วประเทศใช่ไหมฮะถ้าเกิดตังคุณไม่ถึงเราผ่อนให้ของทุกชิ้นเนี่ยผมคัดเลือกมาอย่างดีแล้วของทุกชิ้นผมเป็นคนรีวิวด้วยเอาชื่ออาจารย์สมเด็จมาเป็นป้ายรีวิวอะแล้วว่าของมันดีจริงรวมถึงเว็บเนี้ยไม่โกงเพราะมีหน้าผมอ่ะเป็นตราอยู่ถ้าผมโกงอ่ะคนก็ไม่มาที่สตูได้อะไรเงี้ยสตูดิโออยู่ตรงนี้เองอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าเกิดใครสั่งของกลัวเราไม่แบบว่าแบบกลัวไม่อยากจ่ายเงินก่อนกลัวเราไม่ส่งของเรามีการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยเนี่ยเราตอบสนองทุกความวู่วามในการสั่งซื้อสินค้าของคุณแล้วนั่นแหละครับก็เลยออกมาเป็นเมลอนบ็อกซ์เปิดตัวไปเมื่อเดือนเปิดตัวประมาณสักพฤศจิกาไม่นานครับผมก็ตอนนี้อยู่เฉลี่ยวันละประมาณ 3-4 ออเดอร์เองนะโอเคแต่ว่าออเดอร์ทีละพันเยอะของที่อยู่ในเว็บเราอ่ะไม่ได้ทีละพันพี่ถูกสุดในเว็บมันคือ 5,000 3,000 ไม่ใช่หมายว่าชิ้นอ๋อราคาพี่ราคาไม่1ออเดอร์มา 2,000 ชิ้นเออ 2,000 ชิ้นไม่ใช่แล้วกันชิ้นอะไรเงี้ยมอนิเตอร์20นิ้ว 2,000 ตัวโอ้โหไม่ตอนเราเพิ่งขายนี่ไปพี่จอเดลขายไป200ตัวนั่นที่ไปลงรูปนั่นที่ลงรูปตกใจเลยก็คือเขาเป็นร้านอินเทอร์เน็ตแล้วเขาก็แบบว่ากำลังก็แบบมาแบบรุ่นน้องโทรมาอย่างเงี้ยโทรหาผมบอกว่าพี่มีคนที่รู้จักเขาจะซื้อ200จอ200จอเอาสิพูดจริงป่ะเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล่นนะเว้ยอะไรเงี้ยบอกเนี่ยพี่เราหายหน่อยนะ200จอผมก็โทรถามพาร์ทเนอร์ที่ดูเรื่องดิสทริบิวเตอร์โทรคุยกับมันในงานจักรยานของอเดย์มันก็มาดีนเฮ้ยเนี่ยทอมเขาเนี่ยเขาจะเอา200จอนะอีกพาร์ทเนอร์ผมฟังบอกเขาบอกอะ200จอรถได้ไหมเขาบอกว่าอะไรนะเอ้ยรถไม่ได้พี่รถไม่ได้โอ้200จอแม่งรถไม่ได้มันจะเคี่ยวอะไรขนาดนั้นวะสักพักหนึ่งตอนคืนผมกลับไปเฮ้ยทำไมเราไม่รถเขาหน่อยวะเขาสั่งตั้ง200จอนะเว้ย200อ่ะพี่ผมนึกว่า2จอได้ได้เดี๋ยวผมจะเสกให้เดี๋ยวนี้แหละวอลุ่มนี้นะซื้อที่ไหนทุกคนมาหมดอะวอลุ่มนี้ที่ไหนก็ต้องลดนะเว้ยสองร้อยเที่ยนานๆมาทีนะเนี่ยหมูไม่ดีหมูอย่าอย่าเขาเป็นลูกค้าที่น่าเคารพครับพี่ไม่แต่200จอเนี่ยเป็นวอลุ่มที่แบบทำราคาได้สบายสบายก็ทำได้แหละอยู่กันได้แฮปปี้แต่ว่าเราต้องเอาจอเดลไปทำราคาแข่งกับเอเซอร์แล้วของเราประกัน3ปีด้วยก็หืดขึ้นคอเหมือนกันแต่ก็ถือว่าแพงกว่าเอเซอร์ในระดับที่น่า
น่าซื้ออ่ะรู้สึกว่าโอ้น่าซื้อนะอะไรอย่างเงี้ยคนจ่ายเขาบอกผมซื้อ200จอซึ่งต่อไปเราก็ซื้อของเมลอนบ็อกก็ดิ่มกันนะได้ครับพี่ตอนของพี่แค่แบบสั่งทีตัวเดียวนะได้พี่ได้ตัวเดียวก็ส่งมึงรถคันใหม่อ่ะรถรถเมลอนบ็อกไม่ขายเว้ยก็เดี๋ยวไปซื้อต่อก็อะไรก็ได้ใช่ไหมที่มันจีฉ่อยป่ะจีฉ่อยแล้วการได้มาทำอีคอมเมิร์ซเนี่ยมันมีประสบการณ์แปลกๆหลายอย่างคือการที่เราจะต้องเรียนรู้เรื่องของพวกดอกบงดอกเบี้ยในการคิดทำผ่อน 0% อะไรเงี้ยเพราะส่วนต่างนิดเดียวผ่อน 0% เนี่ยไอ้เราก็แบบเฮ้ยอยู่ดีทำไมมันผ่อน 0% ได้วะใครมาแอบสอบหรือธนาคารมันอยากยอดมันแอบสอบหรอวะปรากฏว่าจริงๆแล้วคนขายสินค้าเป็นคนแอบสอบนะครับเอ้าได้คือยอมยิ่งผ่อนนานคนขายสินค้ายิ่งจุกด้วยเพราะต้องโดนดอกเบี้ยทุกเดือนไปเนี่ยแต่ถ้าถามว่าทำไหมก็ต้องทำเพราะว่ามันเป็นหนึ่งในโปรโมชั่นที่ทำให้ลูกค้าซื้อสินค้าใช่ใช่ขายได้ได้บอลลูนแต่หลังๆผมต้องซื้อเมลอนบ็อกแบบผ่อนถึงเปอร์เซ็นต์อย่าสิครับพี่สองจอได้สองจอแล้วก็การทำไอ้พวกนี้เนี่ยพอได้เรียนรู้เรื่องของพวกการตั้งราคาระดับนึงแล้วคือทุกทีจะเป็นพวกวู่วามเงี้ยไม่คิดอะไรหรอกก็ซื้อได้ก็ซื้ออะไรเงี้ยตอนหลังต้องไปนั่งคิดเลือกของดีๆให้แฟนให้คนที่เอามาขายเนี่ยเลือกไม่ดีเดี๋ยวเสียชื่อเราอีกเลือกดีแล้วประกันดีไหมต้องมาคิดเรื่องประกันอีกคิดเสร็จแล้วถ้าเราไปขายเขาเนี่ยเขาจะลดส่วนต่างให้เราขณะที่เราทำกำไรได้โดยที่มันสามารถสู้กับเว็บอื่นๆได้ไหมเพราะตอนนี้พวกคนขายของฮิ้วก็เต็มไปหมดอีกคือแบบทำมาเนี่ยมันความยากก็คือเราหาของดีราคาถูกซัพพอร์ตดีเนี่ยมาขายระดับหนึ่งเลยจริงๆมันไม่ใช่แบบร้านเราไม่ชอบเรียกว่าไม่ได้มีขายทุกอย่างแต่เราจะพยายามหาของดีๆมาขายให้แบบว่าคุณซื้อสบายใจมาเนี่ยครับเลยเป็นการบ้านที่แบบว่าต้องมานั่งหาของทำรีวิวหาของวนๆอยู่แค่นี้เดี๋ยวราคามึงจัดการเพื่อจัดการมึงไปดีลมาแล้วทำไปไม่ว่าจะประสบความสำเร็จหรือไม่ประสบความสำเร็จมันก็เป็นบทเรียนหนึ่งของชีวิตใช่พี่ล่าสุดนี้ก็เอาของที่ตัวเองซื้อมาแล้วก็แบบติดใจมากแล้วก็บอกว่าไปเฮ้ยต้องบอกไอ้เฮียมาขายให้ได้สุดติ่งมากได้ยังได้แล้วขายในเมลอนบ็อกครับไอโรบอทรูมบ้าคุณทำความสะอาดบ้านที่ผมยกให้มันมีศักดิ์สิทธิ์เท่าตู้เย็นเตาไมโครเวฟเลยความสำคัญไม่เมื่อกี้คุยกับโกนอกรอบคือผมใช้รุ่นแรกปรากฏว่าโกบอกว่าโหนี่พัฒนาแบบบรรลัยจักแล้วตอนนี้บรรลัยจักมากพี่แบบสุดยอดแล้วนั่นมันกี่ปีแล้ว14ปีตั้งแต่ปีมันเฮ้ยเดี๋ยวนี้มันไต่ฟ้าเลยนะไม่ถึงขนาดนั้นแมงสาบแมงสาบนึกว่าทำตรงนี้เสร็จแล้วมันไต่ขึ้นมาทำความสะอาดทั้งหมดต่อก็ตอนนี้เนี่ยมันมียี่ห้ออื่นเข้ามาเยอะมากมี Samsung LG มีหุ่นไต้หวันเข้ามามีหุ่นจากจีนเข้ามาแต่นี่มันดังสุดแล้วแต่ว่าผมนี่มันตัวแรกเลยผมได้มีโอกาสเอาหุ่นยี่ห้ออื่นมาลองวิ่งดูพบว่าเรื่องของประสิทธิภาพของหรือ AI ในการที่มันจะคำนวณทิศทางการวิ่งแล้วมันไม่หลงทางเนี่ยก็หลายตัวยังสู้ไอโรบอทไม่ได้รวมไปถึงไอ้พี่บอกวิ่งแล้วแบบไปติดตามซอกอะไอ้ระบบมันที่เอาคอนเทนต์ในการบอกให้ฉันติดแล้วฉันต้องทำไงต่อยี่ห้อติดอีดแอบจบข่าวไม่กลับบ้านก็ตายตรงนั้นเลย อะไรเงี้ยก็หยุดติดก็หยุดเลยก็บางทีก็ถ้าเกิดว่าใช้ยี่ห้ออื่นบางทีก็กลับมาแล้วก็แบบไปเจอหุ่นตัวเองนอนตายตรงไหนก็ไม่รู้เฮ้ยอ่ะชอบอันที่3ไม่เมื่อกี้ผมลืมชอบอันที่3ก่อนเมื่อกี้บุคคลจูซี่ผมลืมอีกคนนึงอีริกสโนเดนอีริกสโนเอ็ดเวิร์ดพี่อ๋อเอ็ดเวิร์ดสโนเดนเอ็ดเวิร์ดสโนเดนอันแต่นั้นมันขึ้นหิ้งเลยเอ็ดเวิร์ดสโนเดนนี่เป็นคนที่ผมชอบอีกคนนึงคือแม่งเป็น man against the world อ่ะใช่คือเป็นแบบเปิดเผยองค์กรชื่อ NSA อ่ะคือแม่งเทพมากอ่ะคือคนเราแม่งตั้งใจขนาดนี้คือแม่งต้องแบบคือมันต้องมีความบ้าระดับนึงนะต้องวัดดวงแล้วอ่ะคือยิ่งกว่ากำนันเนี่ยมันเวทิเกตเลยนะมันยิ่งกว่ากำนันเนี่ยคือกำนันยังมีประเทศให้ยืนนะอันนี้คือไม่มีประเทศมีอะไรมีนี่มันไม่มีอันนี้คือใครคนธรรมดากำนันมีทีมมีแบบมีตังค์ด้วยมีคนเห็นด้วยอะไรอันนี้มึงใครอ่ะคือแบบเฮ้ยคือต้องบ้าระดับโลกเลยนะจูเลียนแอสซานรับตัวเลยคือแบบจูเลียนยังรวยยังมีระดับนึงไอ้เหี้ยนี่เป็นแบบชายหนุ่มถึงบ้ามากก็เลยทำให้โลกนี้แบบเปลี่ยนไปเลยเยอะคือสิบปีนะถ้ามีคนแบบว่ามีคนอเมริกันต้องมาลี้ภัยไปรัสเซียด้วยเหตุผลนี้ฟังแล้วมันก็ไม่เชื่อคือแบบว่ามันไปลี้ภัยไปรัสเซียใครจะไม่เชื่อแล้วตอนหลังต้องไปอยู่ประเทศที่เป็นศัตรูอเมริกาต่อเชื่อไม่ละจะบ้าไม่เชื่อก็เนี่ยบุคคลจูซี่คนหนึ่งก็เดี๋ยวไปตามอ่านแล้วใครไม่รู้จักเอ็ดเวิร์ดสโนเดนอันนี้ท็อปของข้อที่สามของผมก็คือหนังปีนี้ที่ผมได้ผมลืมไปว่าผมดูพี่มากแล้วผมดูหนังฝรั่งอีกสองเรื่องในปีดูหลายเรื่องซึ่งคือผมโหลดมาเดี๋ยวนี้ผมจะใช้ระบบสกิมคือดูข้ามไปดูข้ามไปยกเว้น2เรื่องที่ผมดูแล้วผมชื่นชอบมากปีนี้ที่ผมให้2เรื่องคือ
แปซิฟิกริมถูกต้องแล้วครับโอ้ยเป็นคือถ้าเผื่อใครเป็นสาวกไคจูสาวกไคจูไคจูแบบไม่คือธรรมดาไม่ใช่ไม่ใช่ไคจูไม่ใช่อิงจูใช่ไหมไม่ใช่อิงจูไม่ใช่อิงจูดูมันทำมันกูอย่างเงี้ยไปพูดต่อคือจะพบว่าพี่กิยาโมเดลโตโรเนี่ยคือแม่งต้องเป็นคนเม็กซิกันที่แม่งต้องเป็นโอตาคุอะโอตาคุที่เกิดมาพร้อมกับหนังการ์ตูนเฮี้ยหรือหนังภาพยนตร์เฮี้ยพวกนี้ตลอดเนี่ยตั้งแต่ว่าต้องดูมาถึงจ่าสัตว์แน่นอนอุลตร้าแมนโรบอทเฮี้ยอะไรทุกอย่างพวกทั้งหมดคือพวกนี้ต้องดูอ่ะไม่ดูเนี่ยคือแม่งเก็บทุกเม็ดอ่ะใช่คือเอาง่ายๆฉากที่หุ่นมันอ่ะหมุนหัวตัวเองลงมาใส่เครื่องเนี่ยแม่งคือมาชินกาแซคือมาชินกาแซคือในความเป็นจริงแล้วเนี่ยไม่ต้องทำก็ได้แต่ทำไงฉากหมัดจรวดอ่ะไม่ต้องทำก็ได้แต่ทำไงคือแกคาราวะเป็นเม็ดๆเลยนะแบบในจะมีหนังพวกไกจูกลุ่มก็ซิล่าเนี่ยมันไอสัตว์หมายถึงสัตว์ประหลาดนะ พวกเนี้ยก็จะมีแบบคือจะมีบางฉากที่ท่านเคยดูมันเอามาจากหนังเรื่องนี้เรื่องนี้คือผมเคยไปเจอเว็บนึงซึ่งเป็นแบบไอเฮียนี่ไคจูโอตาคุเหมือนกันรวมมิดแหละไปเทียบให้ดูว่าพี่กิยาโมเนี่ยไปคาราวะตรงไหนตรงไหนตรงไหนมาบ้างคือแบบพี่กิยาโมนี่ไม่ธรรมดาคือผมเนี่ยชื่นชอบเขาตั้งแต่เขาทำภาพยนตร์เรื่องเฮลบอยก่อนเฮลบอยตอนนี้ก็ทำหนังสเปนแล้วไปดินอะไรนะปันลาบิรินไม่ไม่ก่อนแพนลาบิรินคือหนังสเปนโครโนสโครโนสเขาทำเรื่องแรกเรื่องโครโนสที่ผมรู้จักเขาเคยดูยังยังไม่ได้ดูพี่โครโนสโครโนสโครโนสเป็นหนังแวมไพร์ที่สุดเทพอ่ะสุดแล้วอ่ะคือรู้จักมันคนแรกเรื่องนี้ไม่หนังมันพูดสเปนนะเรื่องนี้ก็จะเป็นแบบเป็นแวมไพร์ซึ่งจะไม่เหมือนกับน่าจะอยู่ที่เราเคยอยู่ในนี้ผมมีอยู่นี้พี่คือเป็นแวมไพร์ที่เราไม่เคยคิดมาก่อนว่ามันคิดแนวแวมไพร์อย่างนี้ได้ไงแล้วมันทำให้ไอ้เหี้ยนี้ขึ้นชื่อมาติดตลาดตัวหลังก็ได้มาทำ Blade ภาค2Hellboy 1 2เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาทำ Pan Labyrinth อะไรอย่างเงี้ยก็ต่อเนื่องคือกิยาโมทำแฟนตาซีล้วนๆคือคือแต่แบบขอบอกว่า แล้วเข้าใจเลยว่าสมัยหนังเจ๊งเพราะฝรั่งไม่ได้โตมากับหนังพวกนี้ใช่ Pacific Rim นี่เจ๊งเจ๊งที่อเมริกาเจ๊งเพราะฝรั่งมันไม่ตรงมาอย่างนี้แต่ว่าตลาดนอกอเมริกาเนี่ยดังหมดดังหมดประเทศอะไรที่หุ่นยนต์ญี่ปุ่นไปถึงอ่ะดังหมดนี่คนไทยเหมือนจะชอบโอ้โหชอบไอ้หนังดีมากสนุกมากสุดยอดมากคือจังหวะของเนื้อเรื่องก็เทพแกนการคิดที่บอกว่าหุ่นจะต้องขับ2คนทำไมถึงต้องคิด2คนไงต้องไปดูว่าทำไม2คนใช่มันต้องคือไม่ได้ดูเรื่องนี้เลยและในความรู้สึกเรื่องนี้นึกถึง Transformer แต่ไม่มีคำว่า Transformer เลยโอ้โห Transformer แม่งขี้เล็บมึงไม่ได้เลย Transformer แม่งห่วย Transformer คนทำหนังเนี่ยเป็นคนทำหนังแบบฉาบฉวยคือแค่มีหุ่นกับเทคโนโลยีแค่เทคนิค CG เจ๋งๆจบไม่มีอะไรเลยแต่ใครแคทแกรซิฟิกริมเนี่ยคือแบบคนทำนี่แม่งถึงเลือดอ่ะเลือดแม่งมีไข่เลือดมันเป็นไข่โจ๊กไม่ขนาดนั้นเลยเหรอสุดติ่งมากเลยแล้วซาวด์แท็กสุดยอดมากซาวด์แท็กมันสุดเลยพี่ซาวด์แท็กทำดีมากให้5ดาวอ่ะโอ้โหเป็นหนังที่ผมออฟเดอะเยียร์ยิ่งแบบคนที่แบบยิ่งอย่างเด็กๆผมดูพวกนี้เยอะอ่ะก็จะแบบโอ้โหฉากนี้มันนี่เลยอื้ออย่างงี้แหละคือแบบหุ้ยมึงอ่ะไม่คือตอนนั้นคิดว่าไอ้เหี้ยเด็กเม็กซิกันแม่งดูหนังเหมือนกูตอนเด็กๆอ่ะวะคือแบบคนเม็กซิกันน่ะเออเสร็จแล้วพอมันก็ต่อเป็นเรื่องที่2ที่ผมชอบก็คือ Gravity Gravity ใช่ครับ Gravity เนี่ยก็คือพวกกับก็คืออะไรวะอเมนาบาเปล่าวะคือคนทำอีตูมามาเตมเบรียนน่ะไม่รู้จักคือก่อนหน้านี้เค้าทำหนังตรงนี้คือไม่ได้คิดอะไรในสมองโล่งมากแล้วก็ไปโหลดมาดูเออแล้วก็ดู 3D พี่ผมเห็นแล้วผมโอ้วินไปดู 3D เลยโอ้โหจอยอ้วกเลยอ่ะถ้า 4D อ้วกกว่าอีกอ่ะคือภาพยนตร์คือขอนอกเรื่องท่านดูภาพยนตร์ 4D เนี่ยมันต้องมีเขย่ามีน้ำเชียร์ถ้าเผื่อมึง20นาทีโอเคไง2ชั่วโมงนี้มึงน้ำแตกทั้งปากทั้งตัวคือแม่งเวียนหัวสัตว์อ่ะไปดูเรื่อง Prometheus อ่ะ Prometheus เช็ดไม่พอไม่ดูที่ทำเป็นสีหนังดีมากพอดูฟิโซดีเกียดหนังเรื่องนี้เลยอ่ะกลับมาดูที่บ้านใหม่โดยที่ไม่มีบีดีอะไรเลยหนังเยี่ยมหนังดีใช่พอไปดูเพราะว่าเรื่องพอเรื่องนั้นไอ้เหี้ยจบยังเนี่ยจบยังจริงครับผมไปดูไอ้ลง 4D เนี่ยกำลังดีเลยคือดูอเวนเจอร์พี่มันจะมีแบบจุดมีหยุดมีหยุดบ้างอ๋อใช่ไม่ได้ขย่าตลอดเวลาถ้าเป็นทรานส์ฟอร์เมอร์นี่ถึงกับตายห่าทรานส์ฟอร์เมอร์นี่แม่งตลอดอ่ะเอาไส้มากรองข้างนอกเลยดีกว่าแต่ว่า Gravity เนี่ยไม่ได้คิดอะไรเลยคือได้ฟีลว่าดูหนังตัวอย่างเห็นปุ๊บก็แบบเฮ้ยน่าสนใจหนังมันคิดได้เว้ยปรากฏว่าโอ้โหทุกฉากทุกช็อตบทแม่งแบบคำพูดอ่ะคำพูดเออคำพูดดีมากไดอะล็อกเยี่ยมแล้วการตัดต่อความบีบคั้น
ทุกอย่างแม่งจะมาแบบปึ๊กๆนอนสต็อปปึ๊กๆแล้ว2ชั่วโมงเออแบบหนังเล่นกันไม่กี่คนอ่ะเออหนังเล่นมีคนเผลอเล่นคนเดียวด้วยมี2คนก็คืออะไรจอร์จคูนี่กับซานดราบุลล็อกซานดราบุลล็อก2คนแล้วซานดราบุลล็อกก็ตอนหลังเหลือซานดราบุลล็อกคนเดียวด้วยซ้ำเออแล้วแบบโอ้หนังแม่งบีบคั้นสัตว์อ่ะคือแบบแล้วถ้าเกิดดูจอใหญ่คือผมดูจออันนี้ใช่ไหมก็จะเป็นแบบเล็กๆแต่เขานึกว่าจอใหญ่แล้วความเวิ้งว้างมันได้ฟิลด้วยไงใช่คือมันจะเป็นแบบโอ้โหเฮียตอนถ้าเราไปติดอยู่ในอวกาศอ่ะคือแม่งจะเป็นแบบโอ้ไรซึ่งความหวังอ่ะเออคือแบบตอนที่แม่งกระเด็นแค่ฉากแรกคือแบบเช็ดแม่ถึงกันแล้วกูจะกลับบ้านยังไงอ่ะคือแค่ตกกูตกรถที่หมูได้อยู่ต่างประเทศแล้วตกเครื่องบินอ่ะรู้สึกแย่เลยอ่ะไอ้นี่แม่งตกไปไหนอ่ะแล้วพอตอนหลังแบบอ่ะสปอยหน่อยอย่าสปอยเยอะพี่มันมีจุดห้ามสปอยโอเคไม่เล่าไม่เล่าแล้วนั่นแหละคือสรุปว่าคือแฮปปี้เอนดิ้งอ่ะแต่ว่าก็คือโหแต่มึงทำแบบกว่าจะแฮปปี้เอนดิ้งอ่ะกว่าแฮปปี้เอนดิ้งกูเหนื่อยมันเค้นจนเราแบบโอ้โหแม่งไม่ไหวแล้วอ่ะคือเหนื่อยยังไงวิ่งมาราธอนเลยพี่นี่รอดูอยู่เลยนะใช่ดีมากดูกับลูกได้ใช่ไหมในหนังไม่โป๊เลยไม่มีนมแซนด้าเลยแม้แต่นิดเดียวมีกางเกงในแซนด้าแซนด้าก็ไม่มีเออคือแบบว่าไม่แล้วแปซิฟิกริมแปซิฟิกริมเป็นหนังที่ดีที่สุดเออถ้ายกให้ปีนี้ผมให้อันดับหนึ่งแปซิฟิกริมเด็กก็ต้องเก็ตตีหนังไม่สนุกแต่หาหนังธรรมดาไม่คือเขาอย่างรัฐบอกว่าสามารถการ์ตูนสมัยเด็กๆเนี่ยเป็นเด็กไม่ตกกับเรื่องพวกนี้แต่ไม่แต่คือแต่โดยตัวมันเองก็สนุกขึ้นหนังมันสั่งสัตว์ประหลาดอ่ะเด็กก็ต้องหนุกอยู่แล้วคุณยนต์ยักษ์ต่อยสัตว์ประหลาดพี่เด็กๆจะไม่ชอบก็น่าจะสนุกกว่าทรานสฟอร์มเมอร์แต่ผมเนื่องจากว่าผมให้แปซิฟิกริมเฉือนกราวิตี้ด้วยความผูกพันวัยเด็กผมเลยให้แปซิฟิกริมอันดับหนึ่งเป็นเรื่องเหมือนกันนะแปซิฟิกอันดับหนึ่งแต่ถ้าพูดถึงหนังที่ดูแล้วมีความสุขแบบว่าดูแล้วอินสปายปีนี้นะยกให้ The Internshipเออไม่ได้ดู Internship เป็นหนังตีแผ่ Google เฮ้ยสนุกสนุกอ๋อที่มันไปแข่งกันไอเด็กหนังตลกนั่นไม่ใช่คนใช่ใช่ที่โอเว่นวิลสันโอเว่นวิลสันที่เป็นคู่หูไปที่ไปอยู่ใน Google ใช่ไปอยู่ใน Google สนุกสนุกพี่ไม่งั้นก็มีแต่มันยังไม่ได้ดูไม่มีเวลาคน IT ต้องดู Internship อันดับชอบ2ก็คือ4 4 4 4ขี่จักรยานครับโหนี่เพิ่งมาขี่ตอนเดือนมางานช่างคุยตุลานี่เองหลังช่างคุยไม่ได้ขี่เลยหลังจากงานเห็นไหมเห็นมาดูจักรยานเจ้าอ้ําอยู่ใช่คืออย่างงี้มีคนกดดันให้ผมขี่ได้กับปีแล้วแล้วคือหนุ่ยก็กดดันให้ขี่ผมตอนนั้นผมก็ลง Instagram ตลอดเลยถ่ายขี่ใช่แต่ผมเนี่ยแพชชั่นของการขี่ณเวลานั้นน่ะยังไม่มาเพราะว่าอย่างแรกคือก็เพิ่งซื้อเครื่องวิ่งมาแล้วก็ยังชอบวิ่งอยู่เพราะว่าวิ่งอยู่บ้านดูหนังได้อ่ะก็วิ่งไปอะไรเงี้ยจนกระทั่งแบบว่าวิ่งดูหนังสักพักนึงก็เริ่มเบื่อละก็เลยแบบว่าไปอ่านหนังสือของผู้ก็เป็นนักวาดการ์ตูนเขาก็เขียนหนังสือชื่อสปินคือเล่าเรื่องราวจักรยานไงผมพอรู้จักผู้อยู่แล้วก็พอเห็นผู้เขียนสปินเฮ้ยสนุกว่ะแล้วผู้พรุ่งนี้พาไปซื้อจักรยานอ่ะกูวางไปแล้ว200คันไม่ใช่ก็ไปซื้อจักรยานก็ซื้อจักรยานของผมมาเป็นมือ2คันนึงแล้วก็จอยเป็นจักรยานพับก็ขี่กันวัน2วันแรกสักพักนึงจอยบอกว่าคันแรกเท่าไหร่คันแรกผมซื้อมาประมาณ 9,000 ของจอยเท่าไหร่จอย 5,000 แต่พักหนึ่งก็ต้นประมาณมาขี่มาเพราะจอยพับเลยเหลือครึ่งเดียวไม่ใช่จักรยานพับเล็กทีนี้จอยเขาก็บ่นบอกว่าขี่ตามผมไม่ทันอยากได้แบบสปีดเร็วกว่านรกเพราะว่าล้อของจอยเขาล้อเขา20นิ้วมันเล็กของผม127นิ้วล้อมใหญ่ล้อมก็ใช้ซื้อเชือกมาผูกพ่วงไว้เออสุดท้ายเอาจักรยานจอยไปเทินก็เป็นเหมือนคันใหญ่ก็ขี่คันใหญ่เทินอีกแล้วบ้านนี้ชอบเทินบ้านนี้ชอบเทินเทินรถเทินจักรยานเออร้านนี้ก็ให้เทินไงแล้วก็ขี่กันอยู่ประมาณสักเดือน2เดือนอ่ะจริงๆแล้วคือเดือนนิดๆแต่ว่าผมขี่ค่อนข้างบ่อยไอ้จักรยานคันนี้แหละสีเงินเอาละเฮียละเฮียละแล้ววันที่3ของการขี่ผมขี่กลับจากสยามผมอยากจะลองดูว่าผมสามารถขี่กลับจากสยามมาบ้านได้ไหมระยะทาง12กิโลขี่จากสยามหลังพารากอนลัดออกมาหน้าเซ็นทรัลเวิลด์แล้วก็ติดตรงแยกเซ็นทรัลเวิลด์แยกเข้ามันไก่อ่ะพอเพชรบุรีเพชรบุรีแต่เพชรบุรีผมก็ขี่แต่ปึ้งโซ่หลุดกลางถนนเลยเช็ดเออแต่ไม่เป็นรถมันยังเป็นเนินมันไหลไงก็ไหลหลายแล้วก็จอดข้างทางแล้วเชี่ยโซ่หลุดทำไงไม่แล้วเป็นหลุดแบบมีเกียร์ไม่เคยใส่วะทำไงวะก็แบบโอ้โหเหนื่อยมากอะเลอะไปทั้งตัวใส่จนใส่ได้แล้วก็แบบพยายามแบบว่างัดงั้นคือเราก็คิดว่าเมคานิกจักรยานไม่น่ามีอะไรมากหรอกยัดเข้าไปได้ก็พอแล้วอย่างมากก็เลอะหน่อยเลอะเสร็จก็ไปล้างมือเสร็จมาขี่ต่อขี่จนมันถึงสักตึกแถววานิชตรงก็ไม่ไกลก็ไม่ไกลนะไม่ไกลนิดเดียวนะประมาณสักโลนึงเนี่ยเอาอีกแล้วโซ่ติดรอบสองคือโซ่แบบโซ่มันขัดกับตัวเฟืองผมนึกว่าเอ๊ะหรือว่าใส่ไม่ดีวะ
รอบที่3คือพอใส่เสร็จแล้วเลยไปนิดหน่อยนึงคราวนี้แบบว่าในแท็กซี่ละแล้วที่มันไหลลงเนินใช่ไหมแล้วมันก็มีกระเทือนกระเทือนนิดนึงสักพักนึงอ่ะมันจะมีส่วนหนึ่งเรียกว่าตีนผีตีนผีมันคือคล้ายๆเกียร์ตัวที่จะปรับว่ามันอยู่เกียร์ไหนฮะมันหักพับเข้าไปในคือเหมือนว่ามันโดนซี่ล้อรถเกี่ยวอ่ะล้อรถหมุนขึ้นมาอย่างงี้ใช่ไหมวืดเกี่ยวปึ๊กแล้วมันเกี่ยวปึ๊กก็หักเลยโอ้โหแล้วคือแล้วก็แบบปึ๊บไปเลยแล้วก็อะไรวะแล้วเสร็จแล้วก็อันนี้คงไม่ไหวละก็โทรเรียกจอยมารับหน่อยเอาจักรยานขึ้นรถกันแล้วก็วันต่อมาผมก็จักรยานไปซ่อมเขาก็เปลี่ยนให้แต่ก็ขับมาเรื่อยๆแต่ว่าจะมาเจอปัญหาหนึ่งตลอดก็คือว่าจะเจอปัญหาแบบโซ่ขี่ๆอยู่โซ่หลุดกลางอากาศอะไรเงี้ยก็สงสัยว่าเป็นเพราะอะไรวะต้องไปสุดแล้วก็คือให้ร้านดีๆเขาเช็คเขาบอกว่าอ๋อมันเป็นเพราะว่าไอเกียร์มันมีอยู่8เกียร์แต่มือชิปเตอร์ที่มือมันเป็น9สปีดมันก็เลยมีอันนึงที่มันเหลื่อมล่องกันอยู่แล้วผมก็ถามงั้นเปลี่ยนได้ไหมมีมือ8ไหมมือ8เขาบอกไม่มีแล้วเปลี่ยนเกียร์มันแล้วเปลี่ยนล้อเป็นล้อ9สปีดล่ะไม่ได้มีเกียร์บอกอ๋อถ้าเปลี่ยนนี่เยอะเลยนะเยอะคือแบบไม่คุ้มไม่แล้วทำไมถึงเป็นอย่างนั้นทำไมคือมันเป็นรถมือ2ครับแล้วเขาไปโมมาอย่างเงี้ยคนเก่าเขาไปโมคนแรกคงโมแล้วพังอะไรแล้วรู้ว่าจะมาขายอ๋อแล้วมาขายอันนี้มันเป็นร้านขายของมือ2ที่เอาจักรยานญี่ปุ่นมาขายผมคันแรกผมก็ไม่อยากจะไปเล่นอะไรเวอร์ผมก็เลยก็ซื้อแบบถูกๆมาก่อนลองขี่ๆดูก่อนเออมันเลยถูกเพราะว่ามันเป็นคนญี่ปุ่นโมเหี้ยๆมาไม่หรอกมันเป็นมือ2ญี่ปุ่นเหมามามันก็ถูกอยู่แล้วล่ะเออใช่แต่ทีนี้ก็โอเคพี่ปัญหาคือไงต่อก็คือจะขี่คันนี้ต่อแล้วก็ถ่ายๆไปหรือจะเอาจริงๆดีๆเลยไปเลยสุดท้ายก็เอาดีๆไปเลยก็คือเอาขายคันนี้ขายถูกๆขายเพื่อนไปเลยให้เพื่อนไปรับกรรมแบบวุ่นวายไม่แต่มันก็ยังขี่อยู่ทุกวันนี้นะมันก็บอกมันเหมือนกับรถที่ไม่มีแอร์แล้วไปขายเหมือนกันเออนั่นแหละครับมันอยู่กับแบบรุ่นน้องผมมันขี่ปกติไม่มีปัญหาเลยเขาไม่เจอปัญหาไม่เจอเลยพี่ไม่เจอผมก็บอกแล้วผมเตือนมาแล้วนะวันนี้นะทำงี้นะมันมีโซ่แล้วผมก็ไปทำเป็นทีนั้นมาให้ระดับหนึ่งแล้วอะสุดท้ายมันก็ไม่เจอปัญหาอะไรผมคิดดูหรือเพราะสีเงินจริงๆวะแล้วสุดท้ายผมก็ซื้อจักรยานใหม่สีขาวคันนี้ประมาณ14,000อ๋อเขาไม่ได้แพงขนาดนั้นไม่ยังไม่ถึงไอ้โมเล็กพี่ไอ้โมเล็กมันบ้าไปแล้วไม่ถึงขนาดเป็นแสนก็เลยซื้อมา14,000เสร็จแล้วก็ซื้อของจอยเขาบอกก็คันเก่าก็มีปัญหาเหมือนกันโซ่หลงโซ่หลุดเหมือนกันเลยมือสองคือเฟรมของจอยคือเฟรมเบี้ยวพอรถมันโดนทับทับกันมาก็เลยข้างมันขายซื้อใหม่ก็ขี่ทั้งคู่ซึ่งร้านก็รับซื้อต่อเหมือนกันไม่ก็อันนี้ขายคนขายรุ่นน้องขายทั้ง2คันอะไรเงี้ยแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยก็พอมาขี่จักรยานนานๆผมรู้สึกว่าก็สนุกดีนะความสนุกของมันคือว่ามันไปช้าๆก็ขี่ไหลๆไปเหนื่อยก็จอดอะไรเงี้ยแล้วบางทีข้างหน้ารถติดก็ขึ้นฟุตบาทเดินยากก็ช่างแม่งก็เข็นเดินเอาวันไหนก็ไปสยามที่หลังๆไปสยามนี่ผมแบบขี่ไปกับจากบ้านไปสยามเสร็จถ่ายรายการเสร็จกลับบ้านเนี่ยทางประมาณ20โลอ่ะเฉยๆแล้วอ่ะไม่รู้สึกเหนื่อยอะไรแล้วจนกระทั่งมีวันหนึ่งแบบไปลองขี่40โลคนเดียวเพราะจอยไม่อยู่จอยเขาบอกว่าเขายังไม่ฮาร์ดคอร์พอที่จะมาขี่40โลผมก็ขี่40โลเหนื่อยแบบไส้ปิ้นเลยแต่ก็ยังถือว่ายังอยากขี่อยู่ก็คิดว่าคงขี่จักรยานต่อไปเจ๋งแล้วในแง่นึงก็คือว่าพอขี่แล้วกินได้เยอะขึ้นดิชิมไปทวิตไปเวอร์ชันจักรยานอ่ะต่อไปของวรัตชอบอันที่4ชอบเทคของปีนี้ยังเกลียดอยู่เลยพี่ของที่ดีชอบไงอ๋อที่ชอบปีนี้ชอบปีนี้ก็มี Leap Motion โอ้ยผมด่ากันชิบหายเลย Leap Motion เนี่ยแบบนี้ไม่เคยเห็นเลย คือที่ผมชอบเนี่ยก็เนื่องจากว่าผมดูผมไม่มีนะที่ผมชอบนี่เพราะว่าผมได้เห็นภาพยนตร์อะไรวะเรื่องของMinority โอ้โหนั่นมันปี2003มั้งพี่ก็คือแบบว่าเฮ้ยตอนนั้นคือว่าเฮ้ยมันไม่มีเว้ยแบบหยิบนู่นมาแล้วปรากฏว่ามีไอ้เหี้ยนี่มาออกมาเฮ้ยแม่งออกมาทันเร็วจังนะออกมาแบบชีวิตนี้ได้ใช้เลยคืออะไรที่ผ่านมา10 ปีเห็นแล้วอ่ะ Star Wars Lightsaber ป่านนี้ไม่ออกมาดาบเพียโฮโลแกรมก็ยังแบบยังครึ่งๆกลางๆอยู่ก็เลยแบบว่าเฮ้ยรู้สึกว่าแบบผมว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะแล้วคุณมีเหรอไม่มีผมไม่มีผมคุณไปลองที่ไหนพี่หลามีครับไม่อยากจะบอกว่ามันก็ดูใน YouTube ไปเรื่อยๆจะบอกว่าแม่งส้นตีนมากๆเลยครับแต่มันห่วยใช่ไหมคือมันห่วยแค่ว่าอย่างงี้ครับมันเวอร์ชัน1ไงสมมุติเราเสียบใช่ป่ะ ก็จะเป็นยิงเลเซอร์ขึ้นมาแบบวัดระยะใช่มั้ยพอเราเอามือใส่เข้าไปแล้วเพื่อคอนโทรลมันโอ้มันจะดูดีมากแต่พอเมื่อยว่ะเอามือออกฟึบหน้าจอก็จะแบบ
เดี่ยงไปเลยเดี่ยงไปเลยเพราะว่าก็เอามือออกใช่ป่ะเคอร์เซอร์ก็เพี้ยนไงเพราะบางทีเราเอามือออกแล้วไม่เอาต้องปิดเครื่องก่อนต้องปิดเครื่องก่อนปิดก็เพี้ยนอยู่ดีนั่นทำไงอ่ะก็ทำอะไรไม่ได้ก็เพี้ยนก็คืองี้เหมือนกับว่าพอมือเข้าไปควบคุมก็ตรงไงแต่พอเอาออกเหมือนกับว่าจังหวะที่เราออกแล้วออกไม่ดีไงออกแบบต้องให้มีสล็อตให้ลงเออเนี่ยมันก็จะแบบว่าเอ้ยแกสั่งอย่างนี้เหรออะไรเงี้ยเนี่ยนะอธิบายสั้นๆดิลิฟโมชั่นทำอะไรมันคือเซนเซอร์ครับทำหน้าที่แทนยิงแทนเมาส์นี่มันยิงเป็นแผงเลเซอร์ขึ้นมาซึ่งเมื่อเราเอามือเข้าไปอยู่ในแผงเซนเซอร์นะมันก็จะสามารถจับเซนเซอร์นิ้วเราแล้วก็บอกว่าจะทำอะไรอ่ะจะเคลื่อนขึ้นลงซ้ายขวาวาดก็ได้หรืออยากจะทำเป็นเคอร์เซอร์สั่งงานอะไรงี้ก็ได้คีย์บอร์ดได้ไหมไม่ได้ไม่ได้คีย์บอร์ดยังต้องเอาลงมาทำอยู่หรือว่าใช่ครับแล้วมันก็เหมาะกับงานแคดไม่เหมาะกับงานอะไรเลยครับ Photoshop ไม่ได้ใช้ด้วยครับเล่นเกมเล่นเกมก็เกมมันก็อยู่ประมาณไม่กี่เกมมันเอาไว้แบบเล่น Google Map เท่ๆครับแฟร์แล้วไงต่อวะอะไรเงี้ยโหแต่ทอมครูซทำเยอะเลยนะตอนทอมครูซน่ะทอมครูซนั่นคือทุกอย่างถูกออกแบบมาเพื่อมันครับใช่แต่มันคงเหมือน Google Glass อ่ะมันต้องออกมาก่อนแล้วให้ดูคนฉี่ Google Glass ให้ดูคนฉี่แล้วสักพักมันจะมีแอปพลิเคชันตามมาแต่ว่าไอ้เทคโนโลยีนี่มาแล้วนะทำอะไรต่อนั่นแหละถ้าแหละผมคิดว่ามันดูคูลดีสำหรับผมกว่าลูกคุณจะใช้คอมพิวเตอร์เป็นเนี่ยคงมีแล้วแหละก็คงจะใช่เทคอันที่2ที่ผมชอบก็คือ iPad Air อันนี้เครื่องนี้ที่ผมชอบเนื่องจากว่าผมใช้ iPad รุ่น Limited Edition รุ่นที่ร้อนแล้วหนักเป็นจอ Retina Display รุ่นแรก iPad 3นั่นแหละiPad ที่ก็ไม่เรียกเดี๋ยวนี้ iPad อะระวังนะผมกลัวมันหล่นลงพื้นมันก็จะเบามากใช่มันเบาจริงครับเบาคือเบาพอๆกับ iPad mini เลยคือถือมาในแทบไม่รู้เลยอ่ะคือต่างกัน100กรัมครับจริงๆแล้วว่ากันน้ำหนักต่างกัน100กรัมเบามากแล้วก็มันทำให้การอ่านหนังสือของผมเนี่ยมีความสุขขึ้นคือเจ๋งมากเพราะว่าแล้วมันคือผมเป็นคนไม่เล่นเกมเพราะนั้นก็มีปัญหาเรื่องร้อนกับเกมแต่ว่าผมอ่านหนังสือเนี่ยผมก็จะมีความสุขกับพวกนี้มากแล้วความจุมันเยอะเนื่องจากว่าผมโหลดเกมเอ้ยผมโหลดเกมผมโหลดวิดีโอไว้ดูผมก็เลยซื้อแบบ128กิกเพื่อจะให้แบบผมใช้ iPad mini นะผมก็ใช้ตัวใหญ่สุดนะเพราะผมอ่านการ์ตูนผมอ่านหนังสืออ่านการ์ตูนผมโหลดการ์ตูนเข้าไปไงใช่ก็จะแบบสามารถเก็บทุกอย่างไว้ได้เยอะแล้วก็คือผมเนี่ยเป็นคนอ่านหนังสือเพราะนั้นผมจะซื้อ iPad จอดำผมอยากจะดูสตอเรจเหลือเท่าไหร่ซื้อสีดำผมอยากรู้สตอเรจคือเหลือเท่าไหร่ไม่รู้ว่าก็ดูดิผมอยากรู้128คือเผื่อคนที่ซื้อจอขาวเนี่ยมันจะเป็นแฟชั่นถ้าเผื่อคนอ่านหนังสือเนี่ยการอ่านจอรอบขาวเนี่ยมันจะทำระนานจอมตามจะล้าแล้วมันจะอ่านไม่หนุกเพราะนั้นตั้งแต่ในแนวผมเลยซื้อทุกอย่างมาไอโฟนสีดำเท่าไหร่พี่มันซื้อมา128เหลือ93เหลือเยอะมากก็เพิ่งได้มาเดือนเดียวอะอ๋อนึกว่าแบบโอ้จะไม่ผมนะเหลือเยอะมากผมนะผมนางออกไปแล้วเพราะอะไรรู้ไหมเพราะผมก็มองอยู่ผมก็อยากรู้ว่า128เนี่ยผมจะใช้สักเท่าไหร่ผมก็มองคุณว่าผมมองคุณเป็นมาตรฐานคุณใช้เท่าไหร่ผมต้องใช้ประมาณอย่างน้อยก็ผมได้ประมาณมากสุดครึ่งหนึ่งคุณใช้ไม่นี่เพิ่งเดือนเดียวเองนะมึงจะแค่นี้เองไม่เดือนเดียวก็ผมโหลดเก็บไงผมโหลดใน YouTube ไปเต็มเลยไงคุณเลยไม่รู้จะใช้128จริงโหลดไปเต็มเลยนั่นไงทุกอย่างผมก็จะเป็นจอดำเวลาดูมันจะชัดกว่าแล้วผมไม่ชอบ iPad mini เพราะว่าเวลาผมดูผมเนื่องจากผมกับคุณหงรุ่นเล็ก4แล้วถ้าเกิดดู mini มันต้องขยายอีกรอบจริงเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่ากูมีเล็กก็กูมีใหญ่เลยจริงน้ำหนักรู้สึกว่าช่วง2อาทิตย์ที่ผ่านมาผมรู้สึกสายตาผมเริ่มจะโฟกัสอะไรเล็กๆไม่ค่อยได้แล้วมันใช่อาการนี้แบบที่แบบว่าดูอะไรแบบว่ามันดูใกล้ๆมันจะแบบเล็งยากๆนิดนึงมันจะมีจังหวะโฟกัสที่แบบว่าสั้นมากอะจากเดิมที่สายตาเราโฟกัสได้หลายที่พออายุเยอะขึ้นจังหวะโฟกัสมันยังอยู่ประมาณเหลืออยู่เลนเดียวมันจะแบบมันก็จะแย่หน่อยก็จะทำให้แบบทำเลสิกมันช่วยได้ไหมครับไม่รู้ไม่แต่ระยะไม่ช่วยเลสิกอ๋อก็เลยเนี่ยถึงมีตัวนี้แล้วตัวที่3ที่ผมชอบของเทคคือฮิกส์โบซอนอ๋ออนุภาคฮิกส์โบซอนเนี่ยพี่ฮิกส์โบซอนแถวนี้อ่านแบบแต่มันตั้งนานแล้วนี่พี่แทบไม่รู้เรื่องเลยไม่มันเพิ่งได้โนเบลปีนี้ไงไม่รู้เรื่องเลยอ่านยากมากเลยปัญหาคือว่ามันทำให้คำตอบของการเกิดจากบิ๊กแบงเนี่ยมีคำตอบไงคือมันเป็นความไม่ชอบด้วยนะว่ามึงจะรู้ไปถึงไหนคือสมัยก่อนกูรู้แค่อิเล็กตรอนมีมีจนว่าเล็กสุดคืออิเล็กตรอนตอนหลังก็มีคนพบว่าแม่งเล็กกว่านั้นอีกแล้วพอหลังนั้นปุ๊บแม่งเสือกมีคลัสเตอร์เล็กกว่าควาร์กอีกคือตัวเหี้ยเต็มไปหมดเลยแล้วพอเกิดจากบิ๊กแบงแล้วจากบิ๊กแบงเสร็จแล้วมันจะเกิดจากเอกภพยังไงอะไรเงี้ยก็มีนักวิทยาศาสตร์หาตัวเนี้ยคิดเพี้ยขึ้นมาแล้วหนังมาพบในเซิร์นอ่ะในเครื่องเซิร์นใช่ไหมแล้วก็เลยทำให้แบบมาอธิบายด้วยว่าโอ้ยเอกภพแม่งเกิดอย่างนี้เกิดหลังจากบิ๊กแบงเสร็จแม่งก็มีการเกิดพลังงานขึ้นมาซึ่งเกิดจากฮิกส์แม่งมานั่นกันคือแบบคือด้วยสติปัญญาของมนุษย์อย่างผมเนี่ยต่อให้กูเกิดอีกร้อยชาติกูก็คิดไม่ได้นะและไอฮิกส์เนี่ยมันคิดได้ไงวะคือแม่งแบบมันต้องขี้สงสัยมากอ่ะก็นั่งอย่างขี้สงสัยแล้วมันบ้ามากอ่ะ
ไม่รู้มันอยากรู้ไปถึงไหนอะคือกูรู้แค่เล็กตอนนี้กูก็แบบโหกูเอ็นทานด่านกูแฮปปี้มากคือมึงไปถึงฮิกแล้วอะแล้วมันก็ไปโหไปถึงคือเฮ้ยกูเป็นโนเบลกูให้มึงเลยอะเอาไปเหอะเก่งไปป่ะเนี่ยเก่งไปป่ะคืออย่างอื่นเนี่ยเวลาคิดเวลาได้ดูโนเบลฟิสิกส์หรือโนเบลเคมีทั่วไปทุกๆปีเนี่ยไม่อินไงมันอะไรกูไม่ค่อยเก็ตไงพอปีนี้ได้มาอ่านโหเช็ดแม่นี่มึงเฮ้ยให้เหอะให้เหอะโอ้นะให้มันคนนึงให้มันคนนึงเนี่ยคือเทคที่ผมชอบปีนี้ที่ผมชอบปีนี้อ่ะต่อไปอันสุดท้ายแล้วก็เลี้ยงหมาครับก็คงจะฟีลลิ่งคล้ายๆพี่หมอรัฐก็พอเราได้ดูแลชีวิตอ่ะมันก็จะรู้สึกว่าโอ้กลายเป็นคนที่เมื่อก่อนแบบว่าอ่ะอยากดูหนังดึกอ่ะโอเคไปดูสถานการณ์เสร็จอยากดูหนังก็ไปดูเลยตอนนี้กลายว่าไม่ได้ว่ะเดี๋ยวเมลอนไม่มีข้าวกินเพราะทุกวันนี้เลี้ยงในคอนโดก็วันๆมันก็ไม่ได้เจอคนอยู่แล้วถ้าเรายิ่งกลับบ้านดึกมันก็ยิ่งแบบมีเวลาออกจากกรงน้อยอีก อะไรเงี้ยฮะก็เลยแบบว่ากลับบ้านกันคือไม่ได้เร็วขึ้นกว่าแต่ก่อนนะแต่ยังมีเหตุให้รีบกลับบ้านไปเสาร์อาทิตย์มีห่วงเสาร์อาทิตย์ก็ต้องพามันไปเดินเออพาไปเดินแบบพาไปว่ายน้ำพามันไปเล่นพามันนู่นนี่แล้วพอเลี้ยงหมามันก็สนุกดีนะการพยายามเลี้ยงหมาอย่างจริงจังเพื่อจะฝึกให้หมามันไม่ได้นะนั่งคอยอะไรเงี้ยสนุกดีพี่สนุกมากเลยเห็นถึงท่านมีเป็นหน้าเพจเลยอ่ะใช่มันก็เลยอธิบายเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็มีทั้งสอนทั้งเทคนิคอย่างที่6ที่โกเคยบอกว่าหมาพยายามจะเป็นเจ้านายเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะใช่แล้วทั้งโกตัวบอกว่าไอ้ที่หมามาเกาะเราเนี่ยคือมันพยายามจะกดเราไว้อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับหมามันมาเหยียบเท้าเราหรือว่ามันมาข่มเราด้วยการตัวมันมาเหนือเราเนี่ยแปลว่ามันพยายามจะแม้ตัวมันเล็กแต่ใจมันใหญ่จะข่มเราว่าให้เราโดดอยู่ใต้มันซึ่งความจริงแล้วเด้อว้ายน่ารักจังกอดหน่อยเปล่าเลยไอ้เหี้ยนี้คิดจะขี่เราตลอดเวลาเราก็ไปขี่จักรยานอีกรอบนึงเอออะไรแล้วอันนี้คือแบบหนึ่งแล้วมันจะขยายความไหมพี่ไม่ได้หมายถึงว่าอาจจะเป็นหมาตัวที่สองหรือเป็นแมวหรือเป็นปลาถ้ามีบ้านอาจจะมีหมาตัวที่สองแต่คอนโดนี่คงจะยากแล้วเพราะว่าพอเห็นเมลอนไปเล่นกับหมาตัวอื่นก็สนุกดีแฮะมันมีเพื่อนเล่นอ่ะมันไปวิ่งตอนนี้เมลอนอยู่คนเดียวมันก็แบบมันวิ่งให้ผมเนี่ยไม่ได้นะห้ามตรวจใส่คนไปเล่นกับจอยเขาทำงานเขาก็จะไม่เอาไปก่อนหมาก็จะแบบโอ้อะไรกับใครก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้กัดนู่นก็ไม่ได้กัดนี่ก็ไม่ได้ฉี่ก็ไม่ได้อึก็ไม่ได้ทำอะไรหาอะไรก็ไม่ได้เลยฆ่าตัวตายดีกว่าเนี่ยก็เหมือนเวลามีลูกไงก็แต่ว่าผมไม่มีคนแล้วนะผมไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วคนเดียวก็เหนื่อยแล้วก็ของผมอันที่สองก็ไอ้อย่างสุดท้ายของผมก็คืออุซุโนมิยะกับทาชิบานะมันคือดาราเอวีมันคือดาราเอวีของปีนี้อันดับหนึ่งเนี่ยนะอันดับหนึ่งของผมยิ่งกว่าลูกอย่างนี้ไม่ผมไม่ได้เรียนอันดับพี่ไม่ได้เรียนอันดับพี่ไม่ได้นำก็คือเป็นดารามาแรงของทั้งคู่แล้วก็อย่างล่าสุดเนี่ยที่ผมไปดูที่ลงโฟนในเฟซบุ๊กว่ามีชาร์ตขายหนังขายดีประจำปีนี้ทั้งสองคนนี้นี่กินอันดับของชาร์ตอันเนี้ย DMM ranking เนี่ยล่อไปประมาณคนละหลายๆอันดับโดยเฉพาะอุซุโนมิยะที่ขึ้นอันดับหนึ่งเลยนี่ดาราเอวีผมพูดนะครับคนคือเดี๋ยวกลัวจะหลุดคอนเทนต์พูดไปก็ไปอุซุโนมิยะกับทาชิบานะคืออุซุโนมิยะนี่ยังเล่นต่อเขาเป็นตัวดันของค่ายS1 ใช่บอกว่าถูกป่าวว่านั่นแหละต้องเติมเจ็ตบอลครับแต่ว่าคนที่มาแล้วไปแล้วคือลิซ่าทาชิบานะซึ่งเคยเป็นเด็กฝึกหัดของไอ้นี่ไง AKB อันนี้มา5เรื่องแล้วรีทายเลยอ๋อเหรอมาแล้วสักเซสแล้วไม่รู้ด้วยเหตุผลอะไรไม่รู้อะเรื่องสุดท้ายมีปัญหาด้วยเพราะเรื่องสุดท้ายนี่ตอนแรกว่าจะออกแล้วมีดีเลย์ไปเดือนนึงเป็นเรื่องสุดท้ายเป็นแนวมัดเป็นแนวมัดคือมันขายคู่มันเป็นแนวมัดแผ่นนึงแล้วแผ่นนึงเป็นรวมฮิตตั้งแต่ที่เล่นมา 4-5 เรื่องแรกรวมเป็นรวมฮิตไว้ก็ greatest hit ด้วยมี greatest hit รวมมั้ยคือรีทายละเลิกละก็ผมรู้สึกว่า2คนนี้มาทําให้สีสันซึ่งผมดูก่อนหน้านี้ 2-3 ปีคือมันจะมีช่วงที่แบบพีคจืดๆตั้งแต่ก่อนสมัยยุคมาเรียใช่ไหมมียุคOIUE อะไรพวกนี้มาแล้วก็แบบมันก็ดูชิลๆนิดๆไม่ค่อยเท่าไหร่จนกระทั่งมาตื่นเต้นมาปีนี้ผมว่า2คนนี้มาทำให้สีสันมันดูแบบน่าครบมีเสียดายว่าคนหนึ่งรีไทร์เชื่อว่าตอนนี้ Google อินเสิร์ตกระจายแล้วมาฟังถึงตอนนี้คีย์เวิร์ดก็ไปตามหาดูอย่างตอนนี้ท่านอันดับหนึ่งก็ขายดีที่สุดเลยนะของญี่ปุ่นผมไปญี่ปุ่นครั้งล่าสุดนี้ผมก็ไปถามคนขายมาว่าแบบอะไรขายดีอันดับหนึ่งเขาก็หยิบอุซุโนมิยะมาให้นะตอนนี้เป็นแบบฮอตพรอพเพอร์ตี้มากคุณถามคนขายที่ญี่ปุ่น
ก็เขาเป็นคนขายเลยพี่เขาก็ต้องรู้สิคนขายว่าแบบว่าอะไรเนี่ยคือเป็นแบบว่าอิจิบังกับอีโนอะไรเงี้ยแล้วคนจะพูดว่าไงพี่มีคีย์เวิร์ดไงเวลาไปถามคนขายไม่ก็ถามเขาไงว่าแบบว่า what is the best seller ไม่ก็เป็นถามว่าเรื่องไหนแนะนำเรื่องไหนแนะนำอะไรก็จะมีแรงกิ้งไง can you recommend โอซูซูเมะคือแบบแนะนำเลยเรื่องนี้ผมเนี่ยถ้าเดินเข้าไปร้านอย่างเงี้ยผมก็กระมิดกระเมียแล้วแหละกูยังไม่กล้าถามแน่นอนเขาคุยกันเป็นเรื่องเวลาที่ญี่ปุ่นเนอะคุยเดินเขาแบบว่ามันธรรมดาเกินห้ามใจไปแล้วพี่ที่ไม่บางทีแบบผมเวลาน้อยบางทีเข้าลำตลาดเนี่ยร้านลำตลาดมันจะหลายชั้นใช่ไหมเวลาเราก็ไม่มีไงไม่มีเวลาเลือกเราก็แบบเออไปถึงว่าเฮ้ยไหนเรื่องอะไรแบบดังๆแนะนำบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็อันนี่เขาเลยอะไรเงี้ยก็ชี้ๆอย่างนี้ก็ดูก็แนะนำไปบางทีแล้วก็มีแรงกิ้งก็ไปดูแรงกิ้งดูอะไรเงี้ยแต่พอไปดูปุ๊บก็เฮียกูโหลดมาหมดแล้วนี่จบเลยไม่ได้ซื้อแล้วจะไปทำไมไปดูเอาบรรยากาศดูบรรยากาศโอ้ยกว่าจะจบห้าชอบห้าไม่ชอบล่อเข้าไปชั่วโมงเดียวเกือบ2นี่ชั่วโมงครึ่งและไอ้เทปตอนแรกอีกประมาณ2ชั่วโมงได้จะเรนเดอร์ทันมั้ยเนี่ยอ่ะทันยาวมากเดี๋ยวก็เนี่ยของผมมาวันนี้ผมพยายามจะให้กระจัดกระจายมีหลายๆอย่างมีครบทุกรถมีหลายๆอย่างจะได้แบบมีดราม่ามีทั้งการเมืองมีทั้งชีวิตส่วนตัวมีทั้งหนังให้แบบกระจายกระจายเพราะนิ่งถ้าจะเอาแบบบางทีบางคนอย่างถ้าเผื่อใครอ่านสีสันก็จะเป็นแบบบางคนจะพูดถึงเพลงตลอดพูดหนังตลอดบางทีแบบฟังแล้วคนที่ไม่เก็ตเลยพวกนี้ก็จะไม่อินไง อย่างผมเชื่อว่าคนที่หวังจะฟัง AV ปีนี้ก็อาจจะได้สัก2คนปีนี้ไปลองโหลดไปลองเสิร์ชโหลดดูบ้างอะไรเงี้ยดูเอามาใช่ไหมเอามาดิตัวนี้คือวัตถุประสงค์ในการจัด5ชอบ5ไม่ชอบใช่ไหมครับพี่แต่คุณนัดมาคราวนี้คอนเฟิร์มผมบางอย่างเรื่อง iPad Air จริงๆนะเนี่ยคอนเฟิร์มว่าต้องซื้อคือมันเบามาก 80% แอร์ 20% มินิตอนนี้แต่ว่าลองแล้วก็ยังแบบผมยังครึ่งๆอยู่ได้จะไปยังไปในอย่างไอ้ร้านจริงนะ คือพี่อ่านแมกกาซีนเนี่ยอ่านแมกกาซีนฝรั่งอ่ะแล้วแบบไม่มีประโยชน์มันจะมันจะไม่ต้องต่างไม่มีประโยชน์เลยแบบในที่สุดแล้ว iPad มินิคือเหมาะสำหรับผู้หญิงกระเป๋าเล็กหรือว่าผู้ชายกระเป๋าเล็กใช่ผมขี่จักรยานเนี่ยผมต้องใช้มินิครับเป้ไงใส่เป้ไงเป้โอเคนี่เป้ก็ยังเฮ้ยเวลาขี่จักรยานไม่อยากให้มีอะไรถ่วงหลังพี่มันเสียสมดุลเวลาเราล้มมันจะล้มง่ายอืมเพราะว่าเราไม่ได้ขี่ตรงๆเราต้องขี่แบบเอียงไปเอียงมาหลบรถในกรุงเทพไงหมดแล้วเดี๋ยวเข้าเรื่องสุดเข้าเรื่องก่อนไปตอนท้ายสำหรับปี2557เนี่ยน้ำโหดนั่นปลายปีแต่ว่าปลายปีหน้าแต่ว่าก็ผมกึ่งบังคับรัฐก็ปีนี้คงจัดรายการมากขึ้นปีนี้โอเคแล้วลูกก็จะอยู่ตัวเพราะไม่หลับไม่นอนเนี่ยยังไงไม่ไงปี2557ต้องจัดว่ากับปี2556แน่ไม่ได้จัดนี่ไม่ได้จัดทุกตอนไม่ได้จัดเลยไม่หลับไม่นอนไม่มีสักตอนเลยไม่ได้จัดเลย1ปีมีตอนนึงแต่อาจจะไม่ใช่รัฐอยู่จำไม่ได้แล้วจะไม่ใช่อาราจิป่ะเออใช่เอ้ยมึงก็มาดีกว่ามีแป๊บเดียวมาแป๊บเดียวมาแล้วมีคนบ่นใหญ่เลยอ่ะเซียวเทปเขาบ่นเขาบ่นแต่เขาก็ไม่ได้ว่าเสียเขาบ่นว่าอะไรพี่เขาบ่นว่าไม่เห็นจะรู้เรื่องเลยไม่เห็นคนอะไรกันมาเลยเอาเรื่องเก่าๆคือหมายว่าไม่มีใครทำกันบ้านเยอะมาเลยกูก็รู้อยู่แล้วอะไรประมาณนี้แต่ก็บอกอยู่แล้วก็ตั้งชื่อไม่รู้อินเดปไม่รู้อินเดปไม่แต่ก็ตั้งชื่อตอนอย่างตั้งใจอะไรเงี้ยเอาหนังโหดไงหนังโหดเนี่ยรู้อินเลยที่จำได้อาจารย์อาราจิมิสึอินเลยหนังโหดเนี่ยอินแต่ว่าอยากจัดอย่างนั้นอีกนะการ์ตูนสักตอนโหดการ์ตูนโหดต้องนี่ดิการ์ตูนไม่รู้การ์ตูนโหดไม่ดูการ์ตูนโหดแล้วครับผมไม่ค่อยอ่านการ์ตูนโหดผมอ่านการ์ตูนดีๆพี่อ่ะไม่หลับไม่นอนคงมีมากขึ้นส่วนอู๊ดจะพยายามนัดให้มากขึ้นอู๊ดจะมีลูกไหมปีนี้อู๊ดยังไงเขาก็จะไม่มีเขาตั้งใจเลยเขาจะไม่มีเลยแล้วฮะเลี้ยงหมาแทนไหมมันอย่าไม่เข้าเดินทางขี่จักรยานแมวมันจะฆ่าเราจะเลยอู๊ดนี่น่ากลัวเวลาช่วงที่เป็นแบบช่วงติดสัตว์เนี่ยอย่าแล้วอ่ะเดี๋ยวเราผู้ฟังไปพร้อมกันครับผมก็ติดต่อคุณโก twitter.com melonbox.com ครับผมเออ melonbox.com เลยดีกว่าขายกิจการเลยเนี่ยหรือถ้าจะไปหาโกก็ twitter.com/lipmilla นะครับครับที่รัฐ twitter.com/รัฐสุภาพ rudsevenoInstagram ทุกอย่างเหมือนกันหมดเหมือนกันครับ Facebook ทุกอย่างเหมือนกันนะครับผม twitter @ช่างคุยนะครับทีนี้ติดต่อผมไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรนะครับโอ้โหแต่2คนนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ตอนพี่หลามเนี่ยมาถามสอซื้อนาฬิกาผมหลายคนมากเลยผมก็ยังสงสัยที่ดูรายการจริงหรือเปล่าวะดูรายการจะรู้ว่าผมไม่ค่อยรู้นาฬิกาเรื่องจีช็อคเขาจะติดต่อพี่หลามหลายคนแล้วนึกว่าผมพี่หลามงงมากมาจากไหนอ่ะเดี๋ยวลาไปพร้อมกันขอบคุณทั้งสองคนมากสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีมากครับ